กับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลิฮิวะศอฮบิฮิวะมันตะบิอะฮุมบิอิห์ซานินวะดะอาบิดะวะติฮิอิลายอมิดดีนซุบฮานะกะลาอิลมะลานาอิลลามาอัลลัมตะนาอินนะกะอันตันอาลีมุนฮะกีมอัลลอฮุมะอินนานัสอะลุกะอิลมันนาฟิอันวะริซกันฏอยยิบันวะอะมัลันมุตะกับบัลันอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอความสันติความจำเริญและความเมตตาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบกับทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลละห์ครับขอชูกรขอบคุณต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ให้เราได้กลับมาเรียนรู้ทบทวนในเรื่องราวของงานอิสลามกันอีกครั้งนะครับหัวข้อหรือว่าเรื่องราวที่อยากจะได้พูดถึงแล้วก็ทบทวนนะครับผมจะใช้คำว่าทบทวนอยู่เป็นประจำอันเนื่องมาจากว่าเรื่องราวของศาสนานั้น อย่างที่ผมพูดอยู่เรื่อยๆว่าหลายๆท่านนั้นเรียนมามากกว่าผมอีกเพราะอายุมากกว่าก็แสดงว่าเรียนมาเยอะกว่าแต่ว่าบางครั้งเราก็อาจจะต้องมีการพูดคุยมีการทบทวนเพราะเรื่องราวของศาสนาเนี่ยอัลกุรอานบอกว่าฟาอินนัซซิกรอตันฟาอุนมุมินีนการเตือนกันนั้นจะยังประโยชน์กับบรรดาผู้ศรัทธาเพราะนั้นเราก็เอาอิสลามเนี่ยแหละครับมาเตือนกันมาพูดคุยกันมาทบทวนกันเรื่องที่อยากจะนำเรียนในวันนี้เนี่ยนะครับก็คือการงานคำพูดและการกระทำที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงพอพระทัยมันมีทั้งคำพูดและการกระทำแน่นอนว่าทุกอย่างที่เราพูดทุกอย่างที่เราทำคือความรับผิดชอบคือสิ่งที่เราจะต้องถูกสอบสวนคือสิ่งที่เราจะต้องถูกตอบแทนเพราะฉะนั้นเราจึงต้องระมัดระวังในคำพูดที่จะออกจากปากของเราในการกระทำที่จะออกจากผลงานของเราเพราะนั้นเราก็จึงต้องมานั่งเขาเรียกเราต้องเรียนรู้แหละครับเพื่อจะได้พูดในสิ่งที่ควรจะพูดแล้วก็ทำในสิ่งที่ควรจะทำเพื่อให้สิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันเป็นประโยชน์ซึ่งประโยชน์ในที่นี้เนี่ยแน่นอนอันดับแรกเลยต้องเป็นประโยชน์กับตัวเราเองก่อนแล้วก็เป็นประโยชน์กับคนรอบข้างเป็นประโยชน์กับสังคมโดยรวมถ้าไม่เป็นประโยชน์กับเราแล้วเราไปเป็นประโยชน์กับคนอื่นอย่างนี้ผมเคยยกไปแล้วนะมันก็จะคล้ายๆกับเทียนใช่ไหมที่ให้แสงสว่างให้ประโยชน์กับคนรอบข้างแต่ในขณะเดียวกันตัวเองกับทำลายตัวเองก็ไม่มีประโยชน์ให้อย่างนั้นเพราะหลักของศาสนาเนี่ยเขาให้เราเห็นแก่ตัวก่อนนะถ้าเราจะบอกว่าเห็นแก่ตัวก็คือเห็นแก่ตัวก่อนเห็นแก่ตัวเพื่อเราจะได้พัฒนาตัวเราเองก่อนและหลังจากนั้นเราก็จึงค่อยแบ่งปันให้กับคนที่รอบข้างเราไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่จะเป็นคนใกล้ชิดคนห่างไกลซึ่งก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอามานะอีกหนึ่งความรับผิดชอบนั่นเองทีนี้คำพูดและการกระทำที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงพอพระทัยเนี่ยแน่นอนว่าเราก็คงไม่ได้พูดเองเราก็คงไม่ได้นึกเองนักวิชาการเขาก็รวบรวมมาให้นั่นแหละครับแล้วผมก็มีหน้าที่เอามาเป็นตัวกลางในการที่จะนำเสนอเพราะฉะนั้นในอัลกุรอานหลายๆอายะห์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะลงท้ายอายะห์ว่ารอฎิยัลลอฮุอันฮุมวะรอดูอันฮุหรืออัลลอฮ์ทรงพอพระทัยในคนเหล่านี้นั่นหมายความว่าเขาก็จะมีการพูดมาก่อนว่าคนเหล่านี้ทำอะไรแล้วอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยจึงพอพระทัยในคนเหล่านี้ซึ่งก็จะแบ่งเป็นประเด็นเป็นหัวข้อไปนะครับอย่างแรกเลยก็คือว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงพอพระทัยอันนี้รอดีบิลบาละอัลลอฮฺทรงพอพระทัยกับคนที่พอใจกับบาละที่เกิดขึ้นกับตัวเองเพราะนั้นเราจะเห็นว่าบาละหรือบาละหรือบารอภาษาชาวบ้านเราเรียกบารอใช่ไหมบารอหรือบาละเนี่ยนะครับที่เป็นภาษาอาหรับเนี่ยนั่นคือบททดสอบที่มาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งเราก็รู้ดีนะครับว่ามันเป็นบททดสอบที่เราไม่สามารถจะฝืนไม่สามารถที่จะปฏิเสธได้ไม่เอาได้ไหมไม่อยากเจอเลยไม่อยากได้เลยไม่ได้ล่ะครับยังไงก็ไม่พ้นเพราะบททดสอบเหล่านี้เนี่ยมันคือตัววัดอีหม่านแล้วมันก็คือตัวที่จะทำให้เรานั้นได้รับผลและบุญจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นเองเพราะฉะนั้นในข้อแรกนะในข้อแรกที่อยากจะได้พูดถึงก็คือว่าคนที่พอใจกับบททดสอบที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเขาเพราะฉะนั้นนอกจากเราอดทนแล้วเนี่ยเราต้องรอดีด้วยรีดอเนี่ยแปลว่าความพึงพอใจเพราะนั้นเราต้องรีดอก็คือต้องพอใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นอดทนนั่นคือด่านแรกแต่ว่าพอใจเนี่ยแสดงถึงขั้นสูงสุดนักวิชาการเขาสรุปให้อย่างนี้เขาบอกว่ามันจะมีคนอยู่3กลุ่มเวลาเจอกับบททดสอบแล้วเนี่ยได้อะไรบ้างกลุ่มแรกก็คือว่าไม่ได้อะไรเลยพอเจอบททดสอบแล้วโวยวายปากไม่ดีนะอดทนไม่ซอบัตไม่อะไรทั้งสิ้นนะโวยวายไว้ก่อนนี่พวกนี้ไม่ได้อะไรเลยกับพวกที่2นี่ก็คือพวกที่อัศบรอดทนเฉยๆอดทนกับบททดสอบที่เข้ามาในชีวิต ได้บุญนะได้บุญแต่ระดับหนึ่งหรือแจ๋วเลยก็คือว่าคนคนนั้นคือรีดอกับสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยหมายถึงพอใจกับบททดสอบเหล่านั้นเพราะเขาสำนึกว่าไอ้บททดสอบเหล่านั้นเนี่ยมันคือสิ่งที่จะทำให้เขาได้รับผลบุญเพิ่มพูนขึ้นและในขณะเดียวกันเนี่ยมันจะไปลดบาปของเขาเพราะฉะนั้นในอายะห์ของอัลกุรอานที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเอามาสัมทับเตือนกับพวกเราทุกๆคนในฐานะที่เป็นมนุษย์เราหนีไม่พ้นเรื่องราวเหล่านี้วะละนับลุวันนะกุมบิชัยอิมมินันเข้าฟิวันจัววะนักซิมมินันอัมวาลิวันอันฟุซิวัสซามารอดวะบัชชิริซซอบิรินอายะที่155นะครับ155ในสุเราะห์อันบะเกาะเราะห์วะละนับลุวันนะกุมและแน่นอนแปลว่าโดนแน่ๆเพราะภาษาเรามันจะมีหลายแบบถ้าการใช้คำเนี่ยมันก็จะบ่งบอกถึงความเน้นหนักในเรื่องของภาษาวะละนับลูวันนะกุมแปลว่าเราจะต้องทดสอบพวกเจ้าอย่างแน่นอนสบายใจได้ยิ้มได้เลยเพราะอะไรอ่ะเพราะมันโดนแน่ๆมันโดนกับทุกคนแล้วแต่ว่าใครจะโดนเรื่องไหนนะครับบิชัยอินด้วยสิ่งใดสิ่งหนึ่งเอามาแค่บางสิ่งนะสังเกตไหมบททดสอบเนี่ยมันไม่ได้มาทีเดียวนะถ้ามันมาทีเดียวเนี่ยเราเสร็จแน่เลยตายตั้งแต่อันแรกแล้วนี่เขาค่อยๆเป็นค่อยๆไปเพราะอะไรเพราะว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงรู้ดีว่าบ่าวของพระองค์เนี่ยเหมาะกับสิ่งใดแล้วทนไหวกับสิ่งไหนก็จะมาแค่นั้นเพื่อรักษาอีหม่านของเราเอาไว้บิชัยอิมินันเขาสิ่งหนึ่งจากความหวาดกลัวนะกลัวเนี่ยมันสารพัดเรื่องที่จะกลัวแหละกลัวนั่นกลัวนี่กลัวบางคนกลัวอะไรนะกลัวความมืดเนี่ยพอปิดไฟปุ๊บเนี่ยโอ้โหสาวว่าอยู่ไม่ติดแล้วกลัวความมืดแต่เขาบอกกลัวผีใช่ไหมพอส่องกระจกแล้วตกกระจายยังน่ากลัวกว่าผีอีกยังจะไปบอกกลัวผีใช่ไหมผมว่าไว้แซวเด็กไงพอบอกแหมไอ้กลัวผีกลัวผีพอส่องกระจกแล้วตกกระจายอ่ะไม่น่ากลัวไปอีกเหรอทีแรกเขาก็งงก่อนนะอะไรว่าส่องกระจกแล้วตกกระจายอ้าวส่องแล้วเจอตัวเรานี่หว่าใช่ไหมเพราะนั้นบางคนเนี่ยกลัวทุกเรื่องนะกลัวยากจนกลัวนั่นกลัวนี่สารพัดกลัวซึ่งมันก็เป็นหนึ่งในบททดสอบเป็นเรื่องปกตินะถ้าเราไม่กลัวอะไรเลยเนี่ยเราไม่ปกตินะครับเพราะอะไรเพราะเราเป็นมนุษย์ไงมนุษย์เนี่ยยังไงมันต้องมีความกลัวแต่กลัวของเราเนี่ยต้องไม่กลัวจนกระทั่งว่ากลัวอะไรนะกลัวเกินกับการกลัวอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากลัวได้ไม่เป็นไรฮะมันเรื่องปกติแต่ว่าพอกลัวแล้วเนี่ยเราต้องอะไรล่ะต้องหาวิธีการในการที่จะข่มตัวเองว่าเอาหน้าไม่ได้มันคงไม่เหนือบ่ากว่าแรงอะไรหรอกนะอันนั้นส่วนหนึ่งแล้วส่วนที่สองอะไรล่ะวันจัวส่วนหนึ่งจากความหิวความยากจนที่เกิดขึ้นเราก็คงไม่ได้ร่ำรวยกันตลอดใช่ไหมแล้วก็คงไม่ได้สุขสบายกันตลอดมันก็จะมีลุ่มๆดอนๆบ้างใช่ไหมบางทีมีกินบางทีไม่มีกินบางทีขัดสนบางทีมีฐานะมันก็เป็นบททดสอบที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเอามาทดสอบกับชีวิตของพวกเราในฐานะที่เป็นมนุษย์วันนักซิมินัลอัมวาลการสูญเสียทรัพย์บางส่วนไม่ได้เอาไปทั้งหมดนะถ้าเอาไปทั้งหมดนี่ยุ่งเหมือนกันนะสูญเสียทรัพย์ในบางส่วนที่อาจจะทำการค้าแล้วมันเจ๊งหรือมีสาเหตุทำให้เราจะต้องจ่ายทรัพย์นั้นออกไปแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็รู้ว่านั่นคือบททดสอบที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรียกกลับไปบ้างเพื่ออะไรเพื่อวัดอีหม่านของเราว่าเอาวัลอันฟุสอันนี้ทดสอบแรงหน่อยทดสอบอันหลังอันแรงหน่อยอันนี้และทดสอบการสูญเสียคนอันเป็นที่รักคงถ้าเราเสียเนี่ยนายนอนไอ้คนอยู่นะเขาคงเศร้าแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็คือทดสอบคนที่เรารักเขาหรือว่าคนที่ใกล้ชิดกับเราจะเป็นเครือญาติพี่น้องพ่อแม่คู่ชีวิตลูกๆใครก็แล้วแต่มันก็คือบททดสอบที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเอามาทดสอบแต่พอวัสซามารอดและอันสุดท้ายที่ถูกกล่าวไว้ก็คือและเกษตรการเกษตรทั้งหลายพืชผลทางการเกษตรอันนี้ก็หมายถึงชาวไร่ชาวนานะชาวสวนทั้งหลายที่อาจจะถูกน้ำท่วมอย่างเวลาหน้าน้ำมาเยอะเกินการเกษตรเขาก็ประสบกับความเสียหายแต่ทั้งหมดทั้งสิ้นเหล่านี้เนี่ยพอดูในภาพรวมแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่ามันคืออะไรมันคือมาตาอัดดุนยานั่นเองมันคือปัจจัยดุนยาที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำไมเอามาให้กับพวกเราแต่ละคนก็ได้รับแตกต่างกันไปแต่พอถึงเวลาอัลลอฮฺก็เรียกกลับแม้กระทั่งตัวเราเองท้ายที่สุดอัลลอฮฺก็ทำไมก็เรียกกลับเพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้ถึงสิ่งที่อัลลอฮฺจะทดสอบเราในสิ่งเหล่านี้แล้วเนี่ยเราก็เลยต้องทำใจให้ได้ต้องประคับประคองตัวเองให้ได้ต้องยืนหยัดบนอีหม่านให้ได้เพราะทุกคนจะต้องเจอกับบททดสอบเหล่านี้ไม่วันหนึ่งก็วันใด ใช่ไหมไม่มีใครปฏิเสธแน่นอนแต่ว่าท้ายอายะคือกำลังใจครับท้ายอายะอัลเลาะห์บอกว่าบัชชีริสซอบิรีนและจงแจ้งข่าวดีกับคนที่อดทนนะแจ้งข่าวดีหมายความว่าไงล่ะหมายความว่าถ้าเขาอดทนกับสิ่งที่เกิดขึ้นที่เป็นบททดสอบที่ผ่านมาแล้วซึ่งทุกคนก็โดนทั้งหมดอย่างผมเคยยกตัวอย่างไปแล้วที่ว่ามีลูกเสียชีวิตแม่ก็นั่งร้องไห้ร้องห่มร้องไห้อยู่ที่หลุมฝังศพนบีเดินผ่านมานบีบอกอิสบิริอิตตะกิลละอิสบิริยำเกรงต่ออัลเลาะห์นะอดทนให้มากแล้วเขาก็พูดกับท่านนบีด้วยถ้อยคำที่ไม่เหมาะไม่ควรในภาษาก็อิไลกะอันนีประมาณว่าแกน่ะไปใช่ไกลๆฉันเลยเพราะอะไรเพราะแกไม่ได้เกิดเหมือนไม่ได้เกิดเรื่องเหมือนที่ฉันเกิดคือเขาไม่รู้ว่าเป็นนบีอะนะเขาก็พูดด้วยความเสียใจถามว่านบีโกรธเขาไหมนบีก็ไม่ได้โกรธเพราะอะไรเพราะรู้ว่าระดับอีหม่านของคนมันต่างกันวันนี้เนี่ยเขาสะบัดได้แค่นี้ก็ไม่เป็นไรแต่ว่าพอเขารู้เขาก็ไปขอโทษไปขอมาอัพเขาก็เสียใจหนักกว่าเดิมอีกนะก็เป็นการยืนยันให้รู้ว่าการให้เกียรติก็ยังมีอยู่แต่ในความอดทนที่นบีสอนเนี่ยนบีบอกจงอดทนนะจงอดทนแล้วข่าวดีคือไงล่ะอัสซอบิรีนจงแจ้งข่าวดีกับบรรดาผู้ที่อดทนเดี๋ยวข่าวดีมันจะอยู่ข้างหลังนะคนที่อดทนคือใครคนอดทนก็คือคนที่ต้องมีลักษณะต่อไปนี้อัลลาซีนะอิซาอัศอบัตฮุมมุซีบะตุนกอลูอินนาลิลลาห์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนั่นก็คือบรรดาผู้ที่เมื่อมูซีบะบททดสอบบาละบาลอหนึ่งบาลอใดเนี่ยมันเกิดขึ้นกับเราแล้วเนี่ยเราไม่ขาดสติเราไม่เสียสติเราไม่เสียอีหม่านเราประคับประคองอีหม่านเราได้แล้วเราก็สำนึกเสมอว่าอินนาลิลลาห์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนเราเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์และเราต้องถูกนำกลับคืนสู่พระองค์คำว่าเราเนี่ยแปลว่าทุกคนไม่มีเว้นนะเราเนี่ยอินนาเนี่ยแปลว่าพวกเราก็เป็นการเตือนสติเป็นการเตือนตัวเราเป็นการเตือนสังคมเป็นการเตือนคนรอบข้างเป็นการยกระดับอีหม่านของเราให้มันขึ้นมาเองว่าเราเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์สักวันเราต้องกลับคืนสู่พระองค์เหมือนกันวันนี้ไม่มีใครวันนี้เนี่ยเขาไปก่อนเดี๋ยวเราก็ตามไปใช่ไหมถ้าเขาไปแล้วเราไม่ไปก็ยุ่งอีกนะไปเถอะนะไปเถอะไม่เป็นไรฮะแต่ว่าถึงเวลาทุกคนก็ต้องไปนะเพราะว่าอัลลอฮ์กำหนดอาญันของแต่ละคนไว้แล้วนะแล้วก็ลันยูอัคคิรอัลลอฮุนัฟซันอิซาจาอาจารุฮาอัลลอฮ์ไม่ประวิงเวลาถ้าอาญันมาถึงอาญันใครก็อาญันมันนะครับผมถึงได้บอกว่าริสกีของเราเนี่ยมันถูกผูกไว้ด้วยกับอาญันของเราถ้าริสกีหมดเมื่อไหร่ก็แปลว่าอาญันหมดถ้าริสกียังมีอัลฮัมดุลิลละห์ในฮะดิษนบีบางบทบอกว่าถ้าเช้าตื่นนอนมาเรายังสามารถมีอาหารกินยังสามารถหายใจได้ยังสามารถขยับเขยื้อนร่างกายได้อัลฮัมดุลิลละห์นั่นคือเนื้อมาอันยิ่งใหญ่ที่อัลลอฮ์มอบให้เพราะนั้นเขาถึงสอนให้เราอ่านดุอาใช่ไหมตื่นนอนมาอัลฮัมดุลิลลาฮิลลาซีอัฮยานาบะดะมาอะมาตะนาวะอิลัยฮินนูชูรเป็นการขอบคุณต่ออัลลอฮ์ว่าหลังจากที่ได้ให้เราฟื้นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งยังมีลมหายใจในการที่จะทำอีกหลายๆอย่างนะครับทีนี้คนที่อดทนอัลลอฮ์เตรียมรางวัลยังไงเอาไว้ให้อูลาอิกะอะลัยฮิมศอลาวาตุมมิรร็อบบิฮิมวะเราะห์มะฮ์วะอูลาอิกะฮุมุนมุฮตะดูนนี่ไงถึงบอกว่าอัลลอฮ์ทรงพอพระทัยกับใครกับคนที่อดทนเพราะอะไรเพราะมันเป็นการยอมรับในสัจธรรมที่ปฏิเสธไม่ได้สัจธรรมที่ปฏิเสธไม่ได้และมันเกิดขึ้นกับทุกๆคนและมันเป็นการวัดอีหม่านแต่ว่าถ้าเราตระหนักได้เรายอมรับได้กับสภาพเหล่านี้อัลลอฮ์ก็เตรียมรางวัลเอาไว้ให้อัลลอฮ์บอกอย่างนี้ครับอูลาอิกะอะลัยฮิมศอลาวาตุนมิรร็อบบิฮิมวะเราะห์มะฮ์และคนเหล่านี้แหละคนที่อดทนคนที่อัสซอบิรีนอัสซอบิรูนเนี่ยอดทนกับภัยพิบัติบททดสอบการสูญเสียอะไรก็แล้วแต่ที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตของเขาเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าซอลาวาตุนอัลลอฮฺจะยกย่องเขาจะให้พรกับเขาวะเราะห์มะฮ์และจะให้ความเมตตากับเขาว่าอูลาอิกะฮุมุนมุฮตะดูนและคนเหล่านี้เนี่ยอัลลอฮฺค้ำประกันว่ายังไงบรรดาผู้ที่อดทนได้อัลลอฮฺให้รางวัลและยืนยันว่าคนเหล่านี้คือคนที่ได้รับทางนำนั่นหมายถึงบททดสอบที่เราต้องเกิดขึ้นวันนี้อัลฮัมดุลิลละห์เราเป็นผู้ศรัทธาเพราะนั้นเราต้องยกระดับตัวของเราให้เป็นกลายเป็นผู้ที่มุฮตะดูนให้ได้ก็หมายถึงว่าได้รับทางนำอันเนื่องมาจากผ่านบททดสอบต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของพวกเราแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับอัลลอฮ์ก็ส่งท่านนบีมาเพื่อมาเป็นกำลังใจมาบอกวิธีคิดมาบอกวิธีการปฏิบัติตัวให้กับพวกเราเพราะบอกแล้วว่าถ้าเราทำสิ่งเหล่านี้อัลลอฮ์พอพระทัยอัลลอฮ์รีดอเราเพราะนั้นในหะดีษของท่านนบีบอกว่าอินนะอิซามันบาละอิซามันจาซะมะอิซามินบาละอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเตรียมรางวัลเอาไว้ให้อยู่แล้วท่านนบีบอกว่ารางวัลอันยิ่งใหญ่แน่นอนมันจะต้องอยู่คู่กับบททดสอบที่ยิ่งใหญ่เช่นกันแปลว่าถ้าเราถูกทดสอบเยอะรางวัลนั้นก็ใหญ่ตามไปด้วยเหมือนกับอะไรล่ะ ก็ขึ้นอยู่กับอะไรนะกับอย่างเขามีเวลาเขามีการแข่งขันอะไรสักอย่างใช่ไหมถ้างานเล็กหน่อยก็รางวัลน้อยหน่อยงานใหญ่ก็รางวัลใหญ่ของเรานี่งานใหญ่ตลอดใช่ไหมรางวัลเพราะฉะนั้นถ้างานใหญ่รางวัลต้องใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นในฮะดิษท่านนบีบอกว่าการตอบแทนที่อัลลอฮ์จะให้กับคนเนี่ยการตอบแทนที่ยิ่งใหญ่นั้นแน่นอนมันก็จะมาพร้อมกับบททดสอบที่หนักๆสำหรับเราซึ่งถามว่าบททดสอบที่หนักๆเนี่ยคิดว่ามีอะไรฮะมีอะไรเสียตังค์ในงานหนักไหมไม่หนักลูกดื้อหนักไหมก็ไม่หนักอะไรหนักที่สุดสำหรับความรู้สึกของคนนี่น่าจะเป็นอะไรแล้วแหละความตายเนาะน่าจะเป็นความตายซึ่งความตายมันกุลลุนับซินดาอิกตุนมาทุกชีวิตต้องทำไมอ่ะต้องตายอ่ะเนาะต้องตายแล้วก็ต้องนี่แหละบททดสอบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดละแต่ถ้าเราอดทนได้ให้สำนึกแบบนี้ท่านนบีสอนแบบนี้ว่าอินนัลลอฮะอิดะอัฮับบะเกามันอิบตาลาฮุมและแท้จริงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นเมื่อพระองค์รักกลุ่มชนหนึ่งกลุ่มชนใดแปลว่าถ้าอัลลอฮ์รักใครอัลลอฮ์ทดสอบคนเหล่านั้นเพราะนั้นเราก็ต้องสบายใจให้ได้นะเราต้องอดทนให้ได้นั่นเองฟามันรอดียะนี่ไงใครก็ตามที่ริดอพอใจฟะละฮุรริดอเขาก็จะได้รับความพึงพอพระทัยจากอัลลอฮ์ด้วยเช่นกันว่ามันซะคอตอฟะละฮุสซะคอตุแต่ถ้าใครก็ตามที่โกรธอัลลอฮ์ไม่พอใจเพราะไอ้คำว่าไม่พอใจมันหมายถึงโกรธอัลลอฮ์อยู่แล้วแหละเพราะอะไรอ่ะเพราะไอ้ความตายการสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างอัลลอฮ์เป็นผู้กำหนดเมื่อเกิดกับชีวิตเราแล้วเราไม่พอใจยอมรับไม่ได้บางคนโวยวายเสียสติก็เท่ากับไม่ยอมรับไม่พอใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นถ้าอย่างนั้นอัลลอฮ์ก็กริ้วด้วยเหมือนกันเพราะนั้นถึงบอกว่าเราก็ต้องสะบัดอดทนให้ได้กับบททดสอบต่างๆที่เป็นเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องอันนี้ลงมาเรื่องเล็กๆมั่งเมื่อกี้ใหญ่แล้วใช่ไหมเรื่องเล็กๆมั่งท่านนบีบอกว่ามาอยู่ซีบุนมุสลิมุมินนาซอบินวะลาวะซอบินวะลาฮัมมินวะลาฮุสนินวะลาอาซาวะลากอมมินอันนี้บอกทั้งนั้นเลยบอกว่าสิ่งใดก็ตามที่เกิดขึ้นกับผู้ศรัทธาไม่ว่าจะเป็นความโศกเศร้าไม่ว่าจะเป็นความกังวลใจไม่ว่าจะเป็นความเสียใจไม่ว่าจะเป็นความกัดกุ้มใจอันนี้เป็นเรื่องบอกแล้วใช่ไหมฮัตตัชเชากะแม้กระทั่งหนามที่มันตำเท้ายูชากูฮาอิลลากัฟฟารัลลอฮุบิฮามินขอตอยาหูแล้วเราสะบัดได้เราอดทนได้อัลลอฮ์ก็จะเอาไอ้การอดทนของเราเนี่ยไปเป็นผลบุญในการลบล้างขอตอยาของเราบาปของเราซึ่งมันก็เป็นการยืนยันนั่นเองว่าเราเนี่ยมีบาปทุกคนมีความผิดไม่มีใครบริสุทธิ์ครับแต่ว่าเราต้องหาวิธีการในการที่จะได้ขจัดความผิดหรือขจัดบาปของเราออกไปซึ่งท่านนบีได้ยืนยันถึงสัจธรรมตรงนี้ก็คือนบีบอกว่ากุลลูบานีอาดัมขอตออุนลูกหลานของอาดัมทุกคนก็คือมนุษย์นี่แหละครับถือว่าเป็นคนที่มีความผิดและก็ผิดที่ดีที่สุดก็คือวะไครุขอตออีนอัตตาวาบุนผิดแล้วสำนึกผิดบ่อยๆนั่นเองทีนี้อันนั้นคือบาปใหญ่แต่ถ้าเป็นบาปเล็กๆเนี่ยอย่างที่บอกว่าเวลาเราเจอบททดสอบอะไรก็แล้วแต่มีดบาดหนามตำอย่าเพิ่งโวยวายนะเราก็ต้องสอนไอ้ผู้ใหญ่คงไม่นะส่วนใหญ่จะเด็กๆเราก็ต้องสอนเขาไงสอนให้เขารู้สึกว่าให้เขาต้องอดทนนะไอ้มีดบาดหนามตำมันเรื่องปกติมันเป็นประสบการณ์ชีวิตใช่ไหมแหมมาเติบโตมานี่ไม่เคยอะไรนะไม่เคยโดนหนามตำเลยไม่เคยโดนมีดบาดเลยไปอยู่ไหนมาเนี่ยไม่เคยโดนอะไรเลยเนี่ยไปอยู่ไหนมาไม่เคยอะไรนะไม่เคยถลอกมั่งเลยถีบจักรยานไม่เคยล้มเลยไปอยู่ตรงไหนมามันคงไม่ใช่แล้วใช่ไหมเพราะนั้นเพียงแต่ว่าให้เปลี่ยนวิธีคิดสอนวิธีคิดว่าเอาละไอ้สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเกิดขึ้นได้กับพวกเราทุกคนอยู่แล้วเพียงแต่ว่าให้เราเปลี่ยนเป็นการอะไรอัลฮัมดุลิลละห์อัลลอฮ์ทดสอบแค่นี้เองไม่เป็นไรอัลฮัมดุลิลละห์ก็คือให้พอใจกับบททดสอบที่เกิดขึ้นแล้วคนที่ยืนยันและยอมรับได้กับสิ่งเหล่านี้เนี่ยแน่นอนว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็มาสอนถึงวิธีปฏิบัติตัวเพื่อให้เราได้รับผลบุญแล้วก็เวลาเจออะไรก็ตามเนี่ยให้พยายามสอนให้พยายามบอกกับตัวเองเสมอว่าอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนเราเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์สักวันเราก็ต้องถูกคืนกลับสู่พระองค์เช่นกันทุกคนเหมือนกันหมดนะครับนี่อันนั้นคือข้อที่1ข้อที่2ครับสิ่งที่ทำให้อัลลอฮ์พอพระทัยและคำพูดนะครับก็คืออัลลอฮ์ทรงพอพระทัยกับคนที่กินแล้วขอบคุณต่อพระองค์กินอาหารดื่มน้ำขอบคุณต่อพระองค์แปลว่าเราก็กินเหมือนชาวบ้านเขากินดื่มน้ำก็เหมือนชาวบ้านเขาวิถีชีวิตเราก็เหมือนกับคนอื่นเขาแต่เราอยู่แบบได้บุญเราทำแบบได้บุญเราก็กินแบบได้บุญและเราก็วิถีชีวิตของเราก็แบบได้บุญด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าคนที่เป็นผู้ศรัทธาเนี่ยเรามีโอกาสในการที่จะได้ผลบุญมากกว่าคนอื่นอยู่แล้วแหละเพราะอะไรเพราะเรารู้ว่าใครเป็นพระเจ้าที่แท้จริง เพราะเราเชื่อว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าที่แท้จริงและเราเชื่อว่าพระองค์จะให้การตอบแทนเพราะฉะนั้นในวิถีชีวิตของเราเราก็สามารถแปลเปลี่ยนเป็นผลบุญได้การกินดูแล้วไม่น่าจะได้บุญเนี่ยนะเพราะประโยชน์อยู่กับเราทั้งนั้นเลยแต่ถ้าเรากินด้วยกับหลักการของอิสลามเราก็ได้บุญก่อนกินกล่าวนามของอัลลอฮ์เนี่ยได้บุญแล้วแล้วกินด้วยมือข้างขวาก็ได้บุญแล้วเพราะอะไรเพราะนั่นคือสิ่งที่เป็นซุนนะห์นบีนั่นคือสิ่งที่นบีสอนซอฮาบะก็เรียกอะไรนะสอนเด็กนะสอนเด็กเวลากินให้กินยังไงซัมมินละกล่าวนามของอัลลอฮ์กุนบิยามีนิกและกินด้วยมือข้างขวาว่ากุนมิมมายาลิกและกินด้านหน้าก่อนเพราะถ้าเรากินกันหลายๆคนไม่ใช่โอ้โหไอ้นู่นอร่อยเอื้อมเลยเนี่ยเสียมารยาทเขาสอนมารยาทด้วยเห็นไหมอิสลามเป็นศาสนาที่มีมารยาทนะสอนมาเนี่ยอยากกินขนาดไหนเดี๋ยวเล็งไว้ก่อนแต่ต้องกินข้างหน้าก่อนเพราะนี่คือสุนนะนบีนี่คือแบบอย่างถ้าอย่างนั้นก็เลือกไปนั่งฝั่งนู้นติดยากอะไรล่ะจะได้กินก่อนตรงนู้นใช่ไหมมันก็มีวิธีการของมันอยู่ใช่ไหมล่ะเพราะนั้นแต่ว่าโดยมารยาทเห็นไหมเพราะกินกันหลายๆคนเนี่ยถามว่าโอ้โหมุมมามได้ไหมถ้ามุมมามถ้ายิ่งกินเป็นสำรับด้วยนะอันนี้เนี่ยแน่นอนว่าอย่างลูกหลานเราก็อะไรก็เหมือนกันเพราะเรากินกันในครอบครัวเนี่ยก็ต้องสอนเป็นมารยาททางสังคมด้วยเพราะเดี๋ยวเขาไม่ได้อยู่กับเราอย่างเดียวใช่ไหมเขาจะต้องออกไปอยู่สังคมภายนอกพออยู่สังคมภายนอกปุ๊บเวลาไปทำแบบนี้เขาย้อนกลับมาเวลาแปลกนะเวลาตำหนิมันไม่จะตำหนิเขานะตำหนิใครไอ้ลูกพ่อแม่ไม่สั่งสอนได้ไหมมันตำหนิย้อนมาที่พ่อแม่มันไม่ได้ว่านั้นนะเพราะนั้นเวลาเราได้ก็บอกว่าพ่อแม่นะสั่งสอนแต่มันไม่จำไม่อย่าบอกพ่อแม่ไม่สั่งสอนสิเพราะฉะนั้นกินด้วยกับนามของอัลลอฮ์กินด้วยกับมือข้างขวาแล้วก็เขาสอนทุกอย่างเดี๋ยวมันก็จะมีรายละเอียดเฉพาะมันต่างหากแต่คงไม่ลงนะเอาพูดผ่านๆก็แล้วกันเขาเรียกมารยาทในการกินอย่างเงี้ยต้องล้างมือให้สะอาดต้องล้างมือให้สะอาดเพราะในอิสลามเนี่ยอย่างที่ผมบอกอยู่เรื่อยๆนะว่าเราเนี่ยภูมิใจนะอันนอฟะตุมินันอีมันอะไรนะความสะอาดเป็นส่วนหนึ่งการศรัทธาอิสลามสอนเรื่องของความสะอาดแต่บางทีเราก็หลายคนลืมไม่ใช่เรานะหลายคนก็ลืมในเรื่องของความสะอาดมุมมามมั่งแหละแล้วก็ภาพลักษณ์ที่ไม่สวยมันก็เลยทำให้บอกไอ้ตกลงอิสลามเนี่ยมันดีหรือไม่ดีจริงๆอิสลามมันดีนะเพราะนบีบอกว่าไงอันอิสลามุยะลูวะลายุอะลาอะลัยฮิอิสลามสูงส่งไม่มีอะไรสูงส่งกว่าแต่ไอ้มันที่มันติดลบกันอยู่เนี่ยใครล่ะไอ้แขกนี่แหละติดลบถ้ามุสลิมมุมินผมว่าไม่ติดลบอ่ะใช่ไหมเพราะอะไรเพราะเรารู้ไงแต่ไอ้ที่มันติดลบไงไอ้แขกเนี่ยมันทำตัวดำเนินชีวิตอะไรหลายๆอย่างให้เขาว่าได้อ่ะให้เขาว่าได้แต่นั้นเราต้องอะไรเราต้องเป็นมุมินต้องเป็นมุมินะต้องเป็นมุสลิมต้องเป็นมุสลิมะมันจะได้ยกระดับตัวเราไม่ให้เป็นแค่แขกอย่างเดียวนะเพราะนั้นกินอยู่ก็สำคัญเวลากินแล้วท่านนบีบอกว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอินนัลลอฮะลายะรฎออานินอับดีอัยยะกุลุลอักละตะฟะยะฮ์มะดุลลอฮะอะลัยฮะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงรีฎอทรงพอพระทัยกับคนที่เมื่อกินอาหารแล้วขอบคุณต่ออัลลอฮฺกินอาหารแล้วขอบคุณต่ออัลเลาะห์เห็นไหมว่าเราก็กินเหมือนชาวบ้านเขาแต่กินแล้วเราได้บุญด้วยเพราะอะไรเพราะกินแล้วอัลฮัมดุลิลละขอบคุณต่ออัลเลาะห์ถ้าใครไม่ได้จริงๆนะเพราะจริงๆมันก็มีดูอาเฉพาะนะครับซึ่งดูอาในชีวิตประจำวันน่ะก็ควรจะท่องกันไว้เดี๋ยวนี้เขามีเล่มเป็นพ็อกเก็ตบุ๊กอะไรนะเป็นเล่มเล็กๆอ่ะเดี๋ยวนี้ไม่ต้องแล้วสิลืมไปขอมาอัพผมก็คนโบราณอยู่ เดี๋ยวนี้ก็มีโทรศัพท์กันหมดแล้วนั้นเปิดในโทรศัพท์ก็ได้นะลืมไปว่ายุคสมัยมันเปลี่ยนแล้วนะเขาเปิดดูโทรศัพท์ก็ได้นะครับแต่ว่าหลายๆท่านอันนี้เผื่อหลายๆท่านเรายังดูหนังสือใช่ไหมเราอยู่บ้านเฉยๆหยิบหนังสือมาดูมีดูอาโดยเฉพาะดูอาในชีวิตประจำวันแล้วดูอาพวกนี้จะเป็นดูอาบทสั้นๆนะไม่ยาวนะครับตื่นนอนมาอัลฮัมดุลิลลาฮิลลาซิอะห์ยานาบะดะมามาตานาวะอิลัยฮินนูชูดเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาจะมีตัวเป็นภาษาอาหรับมีคำอ่านแล้วก็คำแปลเราเอาเฉพาะคำภาษาอาหรับพอนะคำแปลเอาไว้อ่านผ่านๆแต่ไอ้ท่องนะไม่ต้องโหไม่ต้องท่องทั้งภาษาไทยภาษาอาหรับนะไม่ต้องนะอันนั้นเอาไว้ไปสอบแข่งขันครับเวลาเขาจัดประกวดอันนี้เราไม่ต้องเอาเฉพาะภาษาอาหรับเข้าห้องน้ำออกห้องน้ำอย่างเงี้ยนะครับตอนดูอายามเช้าดูอายามเย็นดูอาก่อนออกจากบ้านอันนี้เป็นดูอาเขาเรียกดูอาที่มันต้องบอกว่าเป็นจริงแล้วต้องบอกว่าเป็นฟุดูอินนะฟุดูอินก็คืออะไรเป็นหน้าที่รายบุคคลน่ะที่ทุกคนจะต้องท่องเอาเองนะครับเพราะฉะนั้นดูอาหลังรับประทานอาหารถ้ามันไม่ได้จริงๆอันนี้เป็นตัวช่วยเฉยๆจริงๆไม่ค่อยอยากแนะนำเท่าไหร่อัลฮัมดุลิลละใช่ไหมทุกเรื่องแหละครับที่เราได้กับชีวิตเราที่เราภูมิใจดีใจมีความสุขอะไรก็แล้วแต่อัลฮัมดุลิลละใช้ได้แล้วเป็นการขอบคุณต่ออัลลอฮ์แต่จะดีไปกว่านั้นถ้าหากว่าเราได้ไอ้ดูอาที่มันเป็นดูอาเฉพาะตามช่วงเวลาของมันอะหลังรับประทานอาหารเนี่ยมีนะ มีหลังรับประทานอาหารดูอาหลังรับประทานอาหารก็ได้ต้นไหนก็เอาต้นนั้นแหละนะเพราะว่าบางคนก็อาจจะเป็นอันทำดีเล่นฮิลละดีอะไรนะอัตอามานาวะสกอนาวะจานะมุสลิมีนใช่ไหมแต่ว่าไอ้ความเขาเรียกอะไรนะดูอาเนี่ยมันจะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยบางดูอามันจะจัดอยู่ในประเภทที่หลักฐานอ่อนหน่อยแต่เนื่องจากมันเป็นดูอาอุลามะเขาก็ยินยอมได้เพราะเป็นการขอดูอานะครับแต่ว่าไอ้ต้นที่หลักฐานจะชัดเจนหน่อยก็ต้นนี้แหละนี่อัลฮัมดุลิลลาฮิลลาดีอัตอามะนีฮาดะวะรอซะกอนีฮิมินไกริฮาวลิมินนีวะลากูวะตินอันนี้เราบอกติดมีซี่ใครจำได้ไหมน่าจะจำได้อินชาอัลเลาะห์นะจำไม่ได้ก็อย่างที่ว่าถ้าจำไม่ได้ก็อัลฮัมดุลิลลาห์ไปก่อนแต่ต้องพยายามยังไงนะท่องให้จำอัลฮัมดุลิลลาห์นี่มันใช้ได้ทุกเรื่องแหละใช่ไหมกินข้าวเสร็จอัลฮัมดุลิลลาห์ออกจากห้องน้ำมาก็อัลฮัมดุลิลลาห์อะไรสบายท้องแล้วนะเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยมันเป็นตัวช่วยเฉยๆแต่ว่าไอตัวหลักๆมันก็มีของมันอยู่อย่างดูอาอย่างที่บอกใช่ไหมท่านนบีบอกว่ามันอักกะละตามันฝะกอนใครก็ตามที่รับประทานอาหารเสร็จแล้วดื่มน้ำเสร็จแล้วอัลฮัมดุลิลลาฮิลลาซิอัตอามะนีฮาดาวะรอซะกอนีฮิมวลการสรรเสริญเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์ผู้ซึ่งให้อาหารนี้แก่ฉันและให้ริสกีแก่ฉันมินไกริฮาวลินมินนีวะลากูวะตินโดยปราศจากพลังอำนาจจากฉันหมายความว่าไม่ใช่เราแจ๋วไม่ใช่เราเก่งไม่ใช่เพราะเรามีสตางค์เรากินถึงไปกินอาหารหรูๆได้ไม่ใช่เพราะอัลลอฮ์ให้เรากินได้ไม่ใช่ว่าเรามีตังค์เยอะนะถ้าถามว่าถ้าคนมีตังค์เยอะแล้วกินไม่ได้มีไหมมีเยอะแยะไปนะนอนต้องบดอาหารให้กินใช่ไหมลำบากกว่าเราอีกอ่ะจะมากินอาหารที่อะไรนะที่แพงๆแบบมีก้างได้ไหมไม่ได้อีกเห็นไหมแสดงว่าอะไรแสดงว่าไม่ได้มีสตังค์เยอะแล้วจะกินอาหารดีๆได้เสมอไปไม่ใช่เพราะอัลลอฮ์ให้ไงเพราะนั้นถึงจะบอกลาฮาวลาวะลากูวะตะอิลาบิลลานั่นแหละที่เราว่าไอ้คำว่าลาฮาวลาวะลากูวะตะอิลาบิลลาความหมายก็คือว่าไม่มีพลังอำนาจใดๆแปลว่าเราไม่ได้มีความสามารถทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นเพราะอัลลอฮ์อนุมัติให้มันเป็นแบบนั้นเหมือนกันวันนี้เรากินได้แล้วก็ไม่ต้องลำบากเหมือนกับคนป่วยเขาก็เพราะอะไรเพราะอัลลอฮ์ยังให้เรายังสุขสบายอยู่เพราะนั้นเป็นการขอบคุณไงเป็นการขอบคุณต่ออัลลอฮ์ว่าอัลฮัมดุลิลลาฮิลลาซิอัตอามะนีฮาซาวะรอซะกอนีฮิมินไกริฮาวลินมินนีวะลากูวะตินท่านนบีบอกว่าใครก็ตามที่กินอาหารแล้วขอบคุณต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์พอพระทัยกูฟิรอละฮูมาตะกัดดะมะมินซัมบิฮีดูสิฮะกินข้าวแล้วยังลดบาปเราได้อีกอ่ะเนี่ยกินข้าวแล้วลดบาปด้วยเป็นไงล่ะกินข้าวแล้วลดบาปเพราะอะไรเพราะเราอ่านดุอาเพราะอ่านดุอาปุ๊บหะดีษบทนี้นบีบอกไงท่านนบีบอกว่าอัลลอฮ์จะอภัยโทษให้ในบาปที่ผ่านมาในความผิดที่ผ่านมาแต่เราเคยเรียนกันไปแล้วนะว่าไอ้บาปหรือความผิดเนี่ยมันจะต้องเป็นความผิดเล็กๆน้อยๆที่ไม่ใช่บาปใหญ่เพราะถ้าบาปใหญ่มันต้องเตาบะตัวบาปใหญ่มันมีเงื่อนไขของมันซึ่งอันนี้เนี่ยถึงบอกเราต้องอะไรต้องแยกชนิดให้ออกถ้าเป็นบาปใหญ่มาอัสตัฆฟิรุลลอฮ์อย่างเดียวเนี่ยไม่ได้มันจะต้องเข้ากระบวนการเนี่ยเข้าขบวนการก็คือต้องตั้งอกตั้งใจต้องตั้งใจแน่วแน่ต้องอิคลาสอันดับแรกเลยแล้วก็เสียใจกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นผ่านพ้นมาแล้วก็ตั้งใจว่าจะไม่กลับไปทำความผิดอันนั้นอีกแล้วถ้าหากว่ามันเป็นสิ่งใดที่เราสามารถชดเชยทดแทนกันได้เราก็ต้องรีบทำอย่างเช่นนามาดนามาดแล้วกันหลายคนเพิ่งจะเกณฑ์บาเล็กตอนอายุเยอะนะก็เพิ่งจะมานามาดวันเวลาที่ผ่านพ้นมาแล้วไม่ได้นามาดเนี่ยเราจะกลับไปนามาดมันคงไม่ได้ไปรักเขาทรงเขารักเขาสารอะไรก็ไม่ได้นะเอาอากาศได้พอไม่รู้คือไม่ต้องไปทำอย่างอื่นแทนเพราะนามาดมันทำอะไรแทนไม่ได้อยู่แล้วนะถ้าอย่างนั้นทำยังไงดีล่ะถ้าอย่างนั้นก็แก้ไขได้เพราะบอกเสมอนะว่ามีชีวิตอยู่คือโอกาสคือเนื้อมาอันยิ่งใหญ่ที่อัลลอฮ์ให้ทดแทนได้ชดเชยได้ทำยังไงนามาสุนัตให้มันเยอะๆเข้าไว้สุนัตให้เยอะๆเข้าไว้สุนัตที่มันเป็นสุนัตรอวาติบอย่าได้ขาดรอวาติบเนี่ยมันเป็นสุนนะมุอักกะดะนะมันจะมี2แบบมุอักกะดะนี่คือสุนนะที่นบีทำแบบไม่ทิ้งเลยกับสุนนะมุตะลากอก็คือสุนนะแบบทำบ้างไม่ทำบ้างขึ้นอยู่กับโอกาสแต่สุนนะมุอักกะดะเนี่ยรอวาติบรู้จักใช่ไหมฮะรอวาติบก็คือสุนนะที่อยู่ก่อนและหลังฟัรดูนั่นแหละอย่างเนี้ยเขาเรียกสุนนะมุอักกะดะนบีทำไม่ทิ้งเลยถ้าอย่างนี้เนี่ยต้องเอามาชดเชยกันสำหรับคนที่ไม่ได้ละหมาดมาตั้งแต่ตอนนู้นนะตั้งแต่เกณฑ์บาเล็กมาสตาร์ตตอนสักเท่าไหร่ดีส่วนใหญ่บางคน60ก็ยังมีเลยนะเพิ่งเกษียณไงพอเพิ่งเกษียณปุ๊บก็เกณฑ์บาเล็กพอดีเพิ่งเข้าสู่เราเพิ่งฟังบรรยายไม่เป็นไรผมบอกแล้วโอกาสยังเป็นของคนมีชีวิตใช่ไหมล่ะโอกาสมันยังมีของคนมีชีวิตอยู่ถ้าอย่างนั้นก็ไม่มีปัญหาครับกลับเลือกกลับตัวได้อัลลอฮ์ก็ให้โอกาสแต่ว่าต้องอะไรต้องคือเราสตาร์ทช้ากว่าเขาไงออกตัวช้ากว่าเขาต้องทำไมหยิบคันเร่งหน่อยถ้าอย่างนั้นต้องเพิ่มสิ่งอื่นเข้าไปนามาด5 เวลาไม่พอแล้วล่ะครับ รวาติบต้องอย่าให้ขาดอย่าขาดเด็ดขาดรวาติบอย่างเดียวไม่พอแล้วเพราะอะไรเพราะว่าเราออกตัวช้ากว่าเขาถ้าอย่างนั้นตะฮัจญุดทำบ่อยๆอะไรอีกอะดูฮาทำบ่อยๆใช่ไหมเข้ามัสยิดอย่าเพิ่งรีบนั่งตะเฮียตุนมัสยิดละหมาดสองรอกะก่อนนั่งทำบ่อยๆเราเนี่ยสุนัตอาบน้ำละหมาดมาอาบน้ำละหมาดมาสุนัตอ้าวละหมาดเขาอาซานระหว่างอาซานกับอิกอมะมีสุนัตละหมาดสุนัตได้ไหมอ้าวได้มีอีกเยอะแยะเลยเยอะแยะเลยก็คือเรียนรู้เสร็จเอาไปทำจะได้อะไรอันนี้สำหรับคนที่เขาสตาร์ทช้าจะได้เอาไปชดเชยกันแต่ไอคนที่เขาสตาร์ทมาตั้งแต่ต้นอยู่แล้วสตาร์ทมาตั้งแต่4ขวบอะเพราะอะไรอะเพราะเรียนรู้มาก็เริ่มมาแล้วอัลฮัมดุลิลละห์ครอบครัวเป็นครอบครัวที่มีอิสลามอยู่แล้วพ่อแม่ก็ละหมาดเขาก็จะติดตัวเข้ามาตลอดอยู่แล้วถ้าอย่างนี้เนี่ยไอสิ่งที่เขาทำมันก็ไปยิ่งไปเพิ่มในตาช่างแห่งความดีของเขาเพราะฉะนั้นแค่ดูอาอย่างเดียวเห็นไหมครับดูอาเราก็ได้บุญกินข้าวแล้วได้บุญน่ะกินข้าวแล้วได้บุญนะครับเพราะนั้นอะไรเราขอดูอาขอบคุณต่ออัลเลาะห์แต่ว่ากินข้าวแล้วได้บาปมีไหมก็มีหนึ่งไม่บิสมิลลาห์กินมือซ้ายแล้วก็สุรุ่ยสุร่ายนะกินทิ้งกินขว้างกินอาหารแบบโอ้โหแบบกินครึ่งทิ้งครึ่งเนี้ยนึกว่าอะไรอ่ะเล่นแบบฝรั่งไงฝรั่งเขาต้องไม่หมดนะถ้าหมดนี่เขามองว่าไอ้นี่มึงนี่ตะกะเหลือเกิน ใช่ไหมไม่ใช่ของเรานี่ไม่ใช่ของเรานี่ทุกเม็ดมีไม่รู้ว่าบารักัตไปอยู่ตรงไหนไงใช่ไหมความจำเริญอยู่ตรงไหนไม่รู้นบีบอกให้กินให้หมดเขาให้ดูดนิ้วด้วยนะแต่เราก็ต้องใช้มือนะอันนี้เรามีตัวช่วยใช้ช้อนก็คือเอาง่ายๆว่าเอาให้หมดเพราะนั้นเขาถึงบอกว่าเวลาจะกินก็ประเมินตัวนิดนึงว่าเอ้ยฉันกินแค่นี้ฉันกินแค่นี้เอากินแค่นี้แล้วกินเยอะแบบอันตรายอีกต่างหากใช่ไหมเดี๋ยวนี้เขารณรงค์กันแล้วนะว่าให้กินให้น้อยใช่ไหมให้กินให้น้อยเพราะอะไรเพราะกินเยอะเนี่ยตายไวกินเยอะมันก็โรคเยอะใช่ไหมเขาว่าอันนี้วงการแพทย์แต่ว่าอิสลามสอนในเรื่องของประมาณตนไม่สุรุ่ยสุร่ายมาตลอดแหละถึงบอกว่าเราภูมิใจแต่เราไม่ค่อยได้ทำเรามาอ๋อนั่นน่ะสิมันต้องตั้งแต่ต้นเลยว่าเฮ้ยเราเนี่ยจะกินแค่ไหนก็ไม่อิ่มแถมได้ไม่อิ่มแถมได้แต่ถ้าเอามาแล้วกินไม่หมดอันนี้สุรุ่ยสุร่ายเป็นไหมกินแล้วมีความผิดอีกกินแล้วบาปด้วยนั่นน่ะสิโดยพวกอะไรนะพวกบุฟเฟ่อะไรพวกเนี้ยนะบุฟเฟ่เพราะบุฟเฟ่เขาให้เราตักเองไงไอ้แล้วก็กลัวตักไม่ทันชาวบ้านไงไอ้คือคนอื่นมาตักมาปรากฏว่าทุกคนคิดเหมือนกันหมดเลยไปกัน10คนนั่งกันตักกันมา10คนเหลือไหมเหลือไม่เอาแบบนั้นนะเพราะว่าคือเขาบอกว่าไอ้เรื่องกินเนี่ยเราต้องพยายามนึกถึงคนที่เขาไม่มีเยอะๆมันจะทำให้เราทำไมแหมจะกินอะไรทีก็ต้องคิดเยอะหน่อยไงเพราะนั้นคนอื่นเขาไม่ได้มีโอกาสแบบเราแต่เขาไม่ได้ห้ามเรากินนะเดี๋ยวบอกว่าโอ้โหถ้าอย่างนั้นเราต้องอยู่แบบคนจนไม่กินอะไรเลยมีเงินมีทองก็ไม่ซื้อโอ้โหเดี๋ยวถามว่าเงินทองเก็บไว้ให้ใครเอาให้เราสบายเถอะเพื่ออะไรเพื่อจะได้ทำอิบาดะห์ได้ให้เนียดอย่างนี้ให้เนียดว่ากินให้มีร่างกายที่แข็งแรงเพื่อจะได้ยืนทำอิบาดะห์ได้อย่างสมบูรณ์เพราะนั้นถามว่าไอ้คนอ่อนแอกับคนแข็งแรงเนี่ยมันต่างกันแล้วก็มุมินที่แข็งแรงเนี่ยนบีชอบนะเพราะโอกาสในการทำอิบาดะห์เนี่ยมันมีมากกว่ามุมินที่อ่อนแอแต่ทั้งหมดเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับก็แล้วนะสถานภาพความสามารถของแต่ละคนว่าเอาใครอ่อนแอก็ทำตามสภาพของเขาใครแข็งแรงแต่อิสลามส่งเสริมในเรื่องของการให้เรามีร่างกายที่แข็งแรงนั่นเองเพราะฉะนั้นกินก็ได้บุญใช่ไหมกินและขอบคุณต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็พอพระทัยด้วยนะครับประการต่อมาครับอัลลอฮ์ทรงพอพระทัยกับชีวิตหรือว่าวิญญาณจิตวิญญาณที่เป็นมุมินะวิญญาณที่สงบอันนี้เนี่ยก็หมายถึงเวลาเราต้องตายจากโลกนี้เนี่ยมันจะมีอายะห์อยู่อายะห์หนึ่งในซูเราะห์อัลฟัจรนะครับที่อัลลอฮ์บอกว่ายาอัยยะตุฮันนัฟซุลมุตมะอินนะฮ์อิรญิอีอิลาร็อบบิกิรอดียะตัมมัรดียะฮ์ฟัดคุลีฟีอิบาดีวัดคุลีจันนะตีอันนี้เนี่ยอันนั้นคือปลายทางละอายะห์นี่มันเป็นปลายทางหมายความว่าเราเนี่ยจะต้องดำเนินชีวิตในลักษณะที่เป็นผู้ศรัทธามาโดยตลอดซะก่อนแล้วปลายทางถึงจะเจออันนี้ในวันที่อัลลอฮ์ส่งมาลายกามาเก็บวิญญาณมาลายกาก็จะมาบอกว่ายาไอยะตัวฮันนับสุนมุตมาอินนะโอวิญญาณที่สงบเอ๋ยอิรจิอีอิลาร็อบบิกิรอดียะตัมมัรดียะเจ้าจงกลับไปสู่พระเจ้าของเจ้าด้วยความพอใจด้วยความพอใจเถอะหมายความว่าวิญญาณที่สงบเนี่ยวิญญาณที่เป็นมุมินะที่เราประคับประคองอีหม่านมาโดยตลอดไอ้วันที่เราต้องตายจากโลกนี้เนี่ย เราก็จะอยู่ในสภาพนี้อินชาอัลลอฮ์ฟัดคูลีฟีไอบาดีจงเข้ามาอยู่ในกลุ่มของปวงบ่าวของฉันก็คือเข้ามาอยู่ในกลุ่มของบรรดาผู้ที่เตรียมพร้อมในการจะได้รับรางวัลวัดคูลีจันนตีและสุดท้ายปลายทางจงเข้าสู่สวนสวรรค์ของฉันอันนี้ก็คืออายะที่มาบ่งบอกว่าคนที่มีจิตใจที่จิตวิญญาณที่เป็นมุมินะที่สงบนิ่งเตรียมพร้อมกับการกลับไปพบกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประคับประคองตัวเองให้อยู่บนอีหม่านมาโดยตลอดเวลาวันที่เขาต้องตายจากโลกนี้เนี่ยเขาพอใจในการที่จะได้พบกับอัลเลาะห์และอัลเลาะห์ก็พอพระทัยในการที่จะให้เขานั้นได้เข้าสวรรค์ของพระองค์ด้วยเหมือนกันซึ่งอันนี้เนี่ยก็คงจะเป็นความหวังของพวกเราทุกๆคนก็ขอดุอาว่าให้เราเป็นอะไรนะเป็นผู้ที่พอใจกับสิ่งที่อัลเลาะห์จัดสรรมาให้เพื่อเราจะได้รับความเมตตาจากอัลเลาะห์ในการที่จะได้เข้าสวรรค์ของพระองค์นั่นเองนะครับกลุ่มต่อมานะครับประการต่อมาก็คือผู้ที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงพอพระทัยกับคนที่ใช้กันในการช่วยเหลือสังคมก็คือด้วยการบริจาคใช้กันในการประกอบคุณงามความดีใช้กันเขาเรียกประคับประคองสังคมด้วยการประนีประนอมกันเพราะนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงพอพระทัยกับคนที่แนะนำกันให้มีการบริจาคซึ่งการบริจาคอันนี้มันมี3หัวข้อเอาบริจาคก่อนซึ่งการบริจาคแน่นอนมันคือบททดสอบเหมือนกันนะเพราะว่าเราต้องเข้าใจว่าหลายคนนะครับก็บางทีไอ้ทรัพย์ที่ได้มาเนี่ยบางคนเหน็ดเหนื่อยบางคนต้องผ่านอะไรมาหลายๆอย่างจนกระทั่งวันนี้เนี่ยมันมีทรัพย์เยอะมันมีทรัพย์อยู่ในมือบางคนถ้าไม่มีอีหม่านถ้าไม่ได้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ถ้าไม่ได้เชื่อมั่นว่าไอ้สิ่งที่ได้มาเพราะอัลลอฮ์อนุมัติให้กับเขาเนี่ยเขาก็จะเกิดความรู้สึกหวงแหนในทรัพย์เหล่านั้นแล้วเขาก็จะไม่แบ่งปันเพราะเขาเคยลำบากเขาเคยแย่เขาเคยจนเขาเคยขัดสนเขาเคยไม่มีมาก่อนวันนี้มามีกูไม่แบ่งใครทั้งนั้นเพราะอะไรกูเคยจนแต่ถ้าเป็นผู้ศรัทธาวันนี้อัลลอฮ์ให้จะรู้ทันทีเลยว่าอัลลอฮ์ให้เพื่อให้เราได้มีโอกาสทำบุญอัลลอฮ์ให้เพื่อให้เราได้มีโอกาสแบ่งปันเพราะฉะนั้นมันก็จึงเป็นโอกาสซึ่งไม่ได้เป็นของคนทุกคนถ้าจ่ายซะกาตอันนี้คนรวยเท่านั้นมีสิทธิ์คนจนไม่ต้องส่วนทำซอดาเกาะห์ก็ขึ้นอยู่กับระดับความสามารถในการให้ของแต่ละคนซึ่งคนจนอันนี้มีสิทธิ์แล้วมีสิทธิ์แต่จนแบบแย่ๆอันนี้รอรับซอดาเกาะห์กับซะกาตไปก่อนแล้วกันเพราะอะไรเพราะจนกว่าเขาจะมาอยู่ในอีกระดับหนึ่งที่สามารถจะช่วยกันได้แต่ที่แน่ๆก็คือว่าความเหลื่อมล้ำตรงนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าอัลลอฮ์จัดสรรมาเพื่ออะไรเพื่อให้เราได้มีโอกาสจุนเจือกันได้มีโอกาสช่วยเหลือกันเพราะถ้ามีคนรวยทั้งหมดเลยเราหนักใจอีกนะไม่มีคนจนเลยแล้วซะกาตเราจะให้ใครวะเนี่ยนะหรือว่าไม่มีงานสุเหร่าเลยเราจะเอาตังค์ไปบริจาคที่ไหนล่ะก็เขาไม่จัดงานสุเหร่าเพราะสุเหร่ารวยหมดแล้วนะคนในหมู่เก็มเขารวยกันหมดเขาซัพพอร์ตกันเขาดูแลกันเพราะฉะนั้นอัลลอฮ์สร้างความเหลื่อมล้ำมาเพื่ออะไรเพื่อให้เราได้มาสร้างความสมดุลกันและนั่นก็คือการที่เราจะต้องบริจาคช่วยเหลือแล้วก็จุนเจือกับคนที่ขัดสนขึ้นก็มี2แบบมีซอดาเกาะห์กับซะกาตซะกาตเนี่ยไม่พูดถึงแหละเพราะซะกาตเนี่ยมันวาญิบถ้าไม่ให้ก็ไม่ได้เขาบังคับนะมันเป็นกฎหมายเอาง่ายๆแต่ถ้าหากว่าซอดาเกาะห์มันก็เป็นภาคสมัครใจซึ่งใครสะดวกยังไงก็ว่ากันไปแล้วก็วิธีการพิจารณาหรือการให้ผลบุญการตอบแทนจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์ไม่ได้ดูที่บาทหรือ100บาทเปล่าไม่ได้ดูที่บาทหรือ100บาทแต่อัลลอฮ์ดูที่อะไรดูที่ความตั้งใจดูที่อีหม่านของผู้ให้อินนามันอะมาลูบินนียาตการงานทุกอย่างดูที่เจตนาอัลลอฮ์ดูที่เจตนาของเราเพราะฉะนั้นถ้าเราจะบริจาคเราไม่ต้องไปแข่งขันเราก็ไม่ต้องไปกลัวเสียหน้าว่าไอ้เราให้แค่100 เดียวไอ้นั่นให้ตั้ง1,000ก็เรื่องของมันคนมีสตางค์เขาก็ให้ไปเยอะก็ไม่เห็นจะแปลกเพราะอะไรอ่ะให้มีเยอะแล้วให้น้อยสิแปลกแต่ไอ้มีน้อยแล้วให้เยอะอันนั้นก็แปลกทำเกินตัวมีเยอะให้เยอะไม่แปลกมีน้อยให้น้อยไม่แปลกและอีกอย่างหนึ่งผลบุญที่ได้อัลลอฮ์จัดสรรเองไม่ใช่เราไม่ใช่มนุษย์เพราะฉะนั้นสบายใจได้เพราะฉะนั้นหะดีษนบีจำได้ใช่ไหมที่นบีบอกว่าไม่แน่นะไอคนให้1 ดิรฮัมอาจจะได้ผลบุญมากกว่าคนที่ให้100,000 ดิรฮัมนะเพราะอะไรล่ะเพราะความอะไรล่ะความใจถึงต่างกันอันเนื่องมาจากว่าไอคนให้1 ดิรฮัมมันมีอยู่แค่2แปลว่าให้ไปครึ่งหนึ่งเหลือครึ่งเดียวใช่ไหมแล้วก็ไอครึ่งหนึ่งเนี่ยจะพอไม่พอ แต่เอาล่ะเขาก็ขัดสนเขาก็เดือดร้อนแกกับฉันคนละครึ่งกับไอ้คนที่มี 100,000ขอโทษทีฮะคนที่บริจาค 100,000ถามว่าทำไมผลบุญได้น้อยกว่าล่ะเพราะเขาไม่ได้ขัดสนเขาไม่ได้เดือดร้อนให้เป็น100,000ของเขาเขายังมีอีกเยอะในการที่จะได้เอามาใช้จ่ายเอามาจับจ่ายใช้สอยของเขาเขาก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรเพราะนั้นถึงบอกว่าความต่างตรงนี้เพราะนั้นสบายใจได้ว่าไอการให้ของเราเนี่ยอัลลอฮ์จัดสรรให้ในการตอบแทนไม่ต้องกลัวแล้วครับว่า 100,000 แล้วจะเข้าสวรรค์ชั้นโอ้ยสูงกว่าเรายังไม่ใช่แบบนั้นนะครับเพราะนั้นให้ซอดาเกาะห์เป็นโอกาสของทุกคนอยู่แล้วต่อมาอีกเรื่องหนึ่งก็คืออัลมาอารูฟใช้กันแนะนำกันอัลลอฮ์ทรงพอพระทัยคนที่ใช้กันให้มีการบริจาคแนะนำกันในเรื่องของการบริจาคแนะนำกันในเรื่องของการทำความดีการทำความดีเนี่ยมันเป็นเขาเรียกอะไรนะมันเป็นคำกว้างนิดนึงแต่ว่าอะไรก็ตามที่มันเป็นความดีและเราแนะนำกันได้ทั้งหมดนะครับแนะนำกันให้ทำความดีเตือนกันในสิ่งที่ดีพูดคุยกันในเรื่องราวของศาสนาได้ทั้งหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นหรือแม้กระทั่งว่าเราเขาเรียกเจอสอนในเรื่องของคำพูดคำจาที่ดีอันกะลิมาตุตตอยยิบะฮ์ซอดาเกาะห์นี่ก็เป็นซอดาเกาะห์ได้นะเวลาใครที่บอกเฮ้ยอย่าไปพูดแบบนี้เลยไม่ดีหรอกเพราะอิสลามสอนให้เราพูดแบบนี้ดีกว่าไหมคำพูดคำจาก็สำคัญนี่ก็ได้บุญแล้วคำพูดที่ดีเป็นซอดาเกาะห์ด้วยบางคนไม่มีเราหลายคนไม่ได้มีโอกาสทำซอดาเกาะห์เหมือนคนอื่นเขาคำพูดที่ดีเป็นอะไรได้ละเป็นซอดาเกาะห์ได้เป็นผลบุญได้บางคนเนี่ยคำพูดที่ดีเนี่ยคนเห็นก็อยากคุยด้วยนะสังคมก็น่าอยู่ด้วยเวลาเจอคนพูดเพราะๆพูดเพราะแบบจริงใจนะไอ้ไม่จริงใจไม่เอานะไม่จริงใจเขาเรียกมุนาฟิกนี่อีกแบบหนึ่งมุนาฟิกมีโทษนะแบบจริงใจซึ่งเรารู้ว่าบางคนเนี่ยเห็นหน้าแล้วสบายใจนะยังไม่ได้คุยด้วยซ้ำได้เห็นหน้าแล้วสบายใจได้พูดคุยแล้วรู้สึกว่าดีชีวิตมีอะไรนะมีมุมมองมีข้อคิดดีๆกับบางคนเป็นไงอย่าว่าแต่เห็นหน้าเลยพูดถึงก็เครียดแล้วไมเกรนขึ้นเลยยังไม่ได้เห็นหน้านะแค่พูดถึงชื่อมันอย่างเดียวแล้วก็โอ้โหเพราะแม่พอพูดถึงเท่านั้นแหละมาพอดีเลยอย่างเงี้ย เป็นไงเฮ้ยไปดีกว่าวะวงแตกอย่างเงี้ยอันนี้ก็ไม่ได้เรื่องนะเพราะฉะนั้นแค่ว่าแนะนำกันในสิ่งที่ดีพูดคุยกันในสิ่งที่ดีก็ได้ผลบุญแล้วก็อีกประการหนึ่งก็คืออิสลาฮุนไบนันนัสปณีประนอมกันในระหว่างผู้คนทั้งหลายเวลาคนเขาบาดหมางกันเนี่ยเราอย่าเป็นตัวเติมเชื้อไฟมันแง่งกันอยู่ใช่ไหมเฮ้ยไอ้เนี่ยโอ้โหวันนั้นมันพูดเกี่ยวกับแกอย่างนี้เลยพอไปอีกฝั่งพูดแบบนี้เลยนี่แหละไอ้ตัวเนี้ยลงนรกก่อน เพราะอะไรยุแยงตะแคงรั่วก็ไปเรื่อยเลยใช่ไหมเพราะนั้นต้องระวังแต่ว่าอิสลามสอนให้เราอิสลาฮุนไบนันนัสนั่นก็คือว่าเราต้องมีจิตใจที่ปณีประนอมแล้วก็ต้องมีจิตใจที่อารุ่มอร่วยในการที่จะให้คนสองคนเนี่ยเขาคืนดีกันคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยคนที่เคยสนิทสนมกันเคยแล้ววันนี้ต้องมาบาดหมางกันเนี่ยต้องมาหันหลังให้กันมาต้องมาอะไรชิ่งกันอ่ะต่างคนต่างไปอ่ะรู้สึกยังไงอ่ะมันก็ไม่มีความสุขใช่ไหมล่ะเพราะนั้นวิธีการเนี่ยอิสลามสอนนะสอนว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยให้ทำยังไงให้ปณีประนอมกันแม้กระทั่งว่าเราเนี่ยเป็นตัวกลางโกหกยังได้เลยโกหกได้ไหมโกหกได้เพราะนบีบอกว่าการโกหกที่อัลลอฮ์ไม่เอาโทษหนึ่งในนั้นก็คือนี่แหละโกหกให้ไอ้สองคนที่มันทะเลาะกันอยู่เนี่ยมันดีกันเพราะบางทีเนี่ยมันเข้าใจผิดกันน่ะหรือถ้ามันโกรธกันเรื่องจริงๆก็แล้วแต่เราก็ต้องปณีประนอมนะต้องปณีประนอมแล้วก็แม้ก็ยิ่งคนใกล้ชิดเนี่ยยิ่งต้องปณีประนอมให้เยอะอย่างสามีภรรยาใช่ไหมสามีภรรยาโกรธกันถึงขั้นจะแยกกันอะไรเงี้ยนะเพราะนั้นไอ้ตัวไก่เกลียเนี่ยต้องเนียดปณีประนอมหน่อยเขาถึงบอกว่าเวลามีข้อบาดหมางระหว่างสามีกับภรรยาคุยกันไม่รู้เรื่องหรอกส่วนใหญ่นะถ้าทะเลาะกันถึงขั้นจะหย่ากันไม่คุยกันแล้วแหละยังไงก็ไม่คุยกันแล้วถ้าไม่คุยกันเนี่ยสองคนเนี่ยคุยกันไม่ได้แล้วต้องใครคุยแล้วทางนั้นฮากามันมินอะฮลีฮีวะฮากามัมมินอะฮลีฮาตัวแทนจากทั้งสองฝ่ายต้องคุยกันผู้ใหญ่ต้องเข้ามาไก่เกลี่ยเข้ามาเจรจาเพราะอะไรเพราะมันมีผลโดยรวมไงถ้ามีลูกด้วยก็เดี๋ยวลูกก็กลายเป็นเด็กมีปัญหาอีกสังคมวุ่นวายอีกเพราะนั้นอิสลามส่งเสริมในเรื่องของการปณิประนอมให้เยอะๆให้เยอะๆแต่ถ้าหากว่ามันสุดท้ายปลายทางแล้วอยู่ไม่ได้จริงๆทำไงไม่เป็นไรครับก็ต่างคนต่างไปนะอัตตอลากุมารรอตานฟาอิมซากุนบิมาอารูฟินเอาตัสรีฮุนบีอิห์ซานอันกุรอานอัลลอฮ์บอกว่าแต่เขาอนุญาตให้หย่าเนี่ยอนุญาตให้หย่าแค่2 ครั้งเองนะ อัตตอลากุมารรตานในอันก่อนอัลลอฮ์บอกว่าตอลากเนี่ยอนุญาตได้2 ครั้งหมายถึง2 ครั้งที่ทำไมที่คืนดีได้เดี๋ยวบอกอ้าวฉันเรียนมา3 ครั้งวันนี้อาจารย์บอก2 ครั้งฟังให้จบก่อน 2 ครั้งที่คืนดีได้แต่ถ้าครั้งที่3ไม่ต้องคืนดีแล้วครั้งที่3นั้นอยู่อิดดะใช่ไหมเพราะท่านนบีอันกุรอานเนี่ยอัลลอฮ์บอกว่าฟาอิมซากุนบีมารูฟินหลังจาก2 ครั้งแล้วเนี่ยท่านจะยึดอยู่แต่โดยดีหมายถึงว่าปณีประนอมกันและอยู่กันต่อไปเอาตัสรีฮุนบีอัซานหรือไม่งั้นก็ปล่อยไปแต่โดยดีแต่ถ้าคิดว่าไปกันไม่รอดแล้วตอลักครั้งที่3ก็บ้านใครบ้านมันแล้วบ้านใครบ้านมันแล้วหลังจากนั้นนี่ถือว่าเป็นไม่ใช่มะฮรอมกันแล้วนะเป็นคนแปลกหน้าของกันและกันแล้วนะนั่นถึงได้บอกว่าตอลักทำไมถึงมีตั้ง3 ครั้งเดี๋ยวบอกใส่เอา3 ครั้งไอ้2 ครั้งคืนนี้ทำไมอ่ะเพราะเขาให้เวลาคิดเขาให้เวลาคิดว่าไม่ใช่ว่าเอออะไรกูอย่ามึงจังเลยนะเห็นเป็นอะไรกันล่ะฮะเพราะนั้นเขาถึงบอกว่าเวลาจะหย่าเนี่ยเขาถึงมีตั้ง3 ครั้งแล้วให้สิทธิการหย่าอยู่ที่ใครด้วยที่ผู้ชายที่สามีเพราะอะไรเพราะถ้าจะว่าไปแล้วเนี่ยผู้ชายเนี่ยโดยหลักนะเอาโดยหลักถ้าจะค้านในบางส่วนไม่ว่ากันนะโดยหลักก็คือผู้ชายต้องหนักแน่นกว่าผู้หญิงใช่ไหมผู้ชายต้องหนักแน่นกว่าเพราะนั้นต้องไม่ปากพร่อยนั่นเองไม่ใช่อยู่ดีๆก็กูอย่ามึงถ้าไอ้นี่ไม่มีศาสนาแปลว่ามันไม่น่ามาเป็นสามีเราตั้งแต่ต้นแล้วเพราะอะไรล่ะเพราะมันไม่มีศาสนาเพราะคนที่จะเป็นคู่ชีวิตกันเนี่ยมันจะต้องมีศาสนาก่อนทั้ง2 ฝ่ายนั่นแหละทั้ง2 ฝ่ายแต่ถ้ามีศาสนาปุ๊บเนี่ยมันจะคิดเยอะและไอ้การจะหย่าฉันหย่าเธอเนี่ยหรือเราเลิกกันเนี่ยมันบ่งบอกถึงการหย่าซึ่งมันจะเกิดขึ้นกับใครล่ะกับคนที่ไม่ไหวแล้วจริงๆอิสลามไม่ได้ห้ามแต่ต้องเอาจริงๆนะแล้วต้องมีพยานไหมเอาอย่าต้องมีพยานไหมอย่าไม่ต้องมีพยานแล้วเพราะอัลลอฮ์เป็นพยานอย่าไม่ต้องมีพยานนะแต่นิกาห์ต้องมีพยานนิกาห์ต้องชาฮิดาอัดเดลินก็แปลว่าพยาน2 คนที่ยุติธรรมด้วยเป็นคนดีอ่ะไม่ใช่เอาอะไรนะเอาผู้ใหญ่ก็ต้องเป็นผู้ใหญ่ที่ครอบครัวเขาอยู่เย็นเป็นสุขหน่อยนะไม่ใช่ครอบครัวเขาแตกแยกครอบครัวเขามีปัญหาแต่เอามาเป็นสักขีพยานนั่นไงต้นทางมันก็ไม่ได้เรื่องแล้วนั้นเขาถึงต้องเอาคนที่นั่นหน่อยนะครับอันนี้ถ้าสุดท้ายปลายทางแล้วถ้ามันเกิดเรื่องเกิดราวกันไม่ไหวกันจริงๆอ้าวถ้าจะหย่ากันก็จากกันแต่โดยดีแต่โดยหลักการแล้วก็คือว่าเราถ้าเป็นตัวกลางต้องปณีประนอมแล้วผลบุญก็มีอยู่นะ3 เรื่องที่พูดมาเนี่ยหะดีษนบีบอกอย่างนี้ลาไครอฟีอันกุรอานอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลานะครับบอกในซูเราะห์นิสาอายะห์ที่114บอกว่าลาไครอฟีกะซีริมินนะจวาฮุมอิลลามันอามารอบิศอดะกอตินเอามาอารูฟินเอาอิสลาฮิมเบนันนัสไม่มีความดีอันมากมายใดๆในการกระซิบของพวกเขาในการกระซิบแปลว่าอะไรแปลว่าไอการกระซิบของคนหลายๆคนหรือคนของคนทั่วๆไปเนี่ยส่วนใหญ่แล้วกระซิบเนี่ยเราจะกระซิบเรื่องอะไรเรื่องดีหรือเรื่องไม่ดีเรื่องไม่ดีคนเนี่ยถ้ากระซิบกันในเรื่องไม่ดีนั่นแหละเรื่องดีเนี่ยมันจ้องจะตะโกนนะสิกระซิบกันในเรื่องไม่ดีเพราะนั้นเว้นแปลว่าอะไรกระซิบส่วนใหญ่เนี่ยเป็นบาปทั้งนั้นยกเว้น3 เรื่องต่อไปนี้ใช้กันในการทำความดีแปลว่าใช้กันในการทำซอดาก็ในการบริจาคเพราะบางทีเนี่ยเราอาจจะไปแนะนำกันหรือไอ้อย่างหนึ่งเนี่ยอย่างเช่นการไปบอกบุญเนี่ยบางคนพร้อมจะทำบุญแต่ไม่ชอบการออกหน้าแล้วก็ไม่ชอบการอะไรเปิดเผยชื่อแล้วก็ไม่ชอบการแบบอ้าวเฮ้ยมึงรวยนี่ว่ามึงบริจาคบ้างสิใครอยากให้อย่างเงี้ยแต่ถ้าหากว่าไปที่บ้านเจอกันคุยกันเป็นการเฉพาะเนี่ยเขาที่นี่เขาเดือดร้อนคนนี้เขาเดือดร้อนแกจะช่วยไหมมัสยิดนี้เขาทำมัสยิดอยู่สุเหร่านี้เขามีงานโรงเรียนนี่ก็อย่างเงี้ยไปบอกบุญเขาเนี่ยผมยังไงเขาก็ช่วยแต่ถ้าแบบเฮ้ยมึงรวยทำไมมึงไม่จ่ายบ้างแหมไอ้อย่างนี้ไม่ใช่นะอย่างนี้ไม่ใช่เพราะฉะนั้นถึงบอกว่าใช้กันในการบริจาคเอามารูฟินในการทำความดีก็เหมือนกันแนะนำกันในเรื่องของเราของศาสนาก็เหมือนกันมันจะต้องแนะนำกันในลักษณะที่ไม่ทำให้คนฟังเนี่ยเกิดความรู้สึกว่าเขาอะไรเขาถูกดูหมิ่นเขาถูกดูถูกเฮ้ยทำอย่างนี้ไม่ได้นะทำอย่างนี้ไม่ถูกนะไอ้อย่างนั้นนะเอาไว้คนที่อะไรที่มันรับได้จริงๆมันก็มีเหมือนกันบางคนเขาก็บ้าระห่ำหน่อยบอกอ้อมๆไม่รู้เรื่องต้องบอกตรงๆแล้วรับได้แต่คนไทยส่วนใหญ่รับไม่ได้เราเอาคนไทยนะคนไทยส่วนใหญ่รับตรงๆไม่ได้มันก็เลยต้องมีการใช้กุศโลบายใช่ไหมครับใช้วิธีการใช้ฮิกมะหน่อยว่าจะแนะนำกันยังไงจะบอกยังไงคือจะเตือนกันยังไง และอีกอย่างการเตือนก็มี3แบบใช่ไหมการเตือนคนมี3แบบตามที่เราเคยเรียนรู้มาแล้วยังไงบ้างอ่ะมันรออามิงกุมุนกะรอนฟันอยู่ไกยิรุบิยาดีฮีใครก็ตามที่เห็นสิ่งที่ไม่ดีเปลี่ยนแปลงด้วยมือไฟอิลามิสตาเตียฟาบีลิซานีฮีถ้ามือไม่ได้ใช้อะไรใช้ลิ้นก่อนไฟอิลามิสตาเตียฟาบิกัลบีฮีถ้าไม่ได้อีกด้วยใจแล้วแปลว่า3สเต็ป3ขั้นตอนที่นบีสอนเอาไว้นั่นหมายความว่าถ้าเราต้องการเปลี่ยนแปลงคนเราต้องใช้3วิธีนี้ถ้าเราไม่ได้มีอำนาจไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่ไม่ได้เป็นผู้ปกครองอำนาจใช้ไม่ได้อยู่แล้วถ้าอย่างนั้นใช้การพูดคุยแบบนี้พูดคุยแล้วอาจจะไม่รู้เรื่องเพราะบางคนเนี่ยอาจจะเป็นผู้ใหญ่กว่าอาจจะมีอายุมากกว่ามีสถานะทางสังคมมากกว่าเราไม่สามารถจะพูดอะไรได้มากก็อาจจะส่งตัวแทนไปหาคนไปคุยหรือไม่ได้จริงๆก็ใช้ใจหมายความว่าการปฏิเสธพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องของเขาและขอดุอาให้เขาได้รับทางนำนั่นคือวิธีการนั่นคือขั้นตอนนั่นหมายความว่าเราปล่อยผ่านไม่ได้ครับวันนี้เห็นอะไรก็ตามที่มันไม่ถูกต้องเราต้องมีส่วนร่วมในการแก้ไขแต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องไปบ้าระห่ำจะต้องอะไรจะต้องไปชี้นิ้วจะต้องไปสั่งจะต้องไปมันต้องตั้งคำถามกันเราเป็นใครอ่ะใช่ไหมต้องดูด้วยว่าเราเป็นใครแต่ถ้าเราเป็นเจ้าหน้าที่แล้วไม่ทำงานเนี่ยอันนี้ต้องรับผิดชอบเพราะอะไรเพราะทุกหน้าที่ถูกสอบสวนกุลุกุมรออินวะกุลุกุมมัสอูลุนอัลรออียะติฮีท่านนบีบอกทุกคนมีหน้าที่ทุกหน้าที่ถูกสอบสวนวันนี้ใครมีหน้าที่อะไรทำหน้าที่ตามนั้นเพราะหน้าที่เหล่านั้นก็จะเป็นอีกหนึ่งสาเหตุทำให้เราได้รับผลบุญหรือทำให้เราถูกลงโทษถ้าบกพร่องก็ต้องถูกลงโทษแต่ถ้าเต็มที่รับผิดชอบหน้าที่ดีก็ได้ผลบุญไปเพราะฉะนั้น3เรื่องราวนะครับที่จะทำให้เราได้รับความพึงพอพระทัยจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในหะดีษท่านนบีจึงบอกว่ามันอามารอบิศอดะกอตินเอามาอารูฟินเอาอิสลาฮินไบนันนัสว่าไม่ยัฟอันในอันกุรอานนะครับมาอันนี้อายะกุรอานนะว่าไม่ยัฟอันซาลิกะและใครก็ตามที่ทำดังกล่าวนั้นได้ไอ้3อย่างที่กล่าวมาใช้กันให้บริจาคใช้กันในสิ่งที่ดีแล้วก็ปณิประนอมกันในระหว่างผู้คนที่ขัดแย้งกันเนี่ยใครก็ตามที่ทำแบบนั้นได้อิบติกออัมรดอติลละหวังความพอพระทัยจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาฟาเซาฟานุตีฮิอัจรอนอัลซีมาอัลลอฮ์บอกเราจะให้รางวัลอันยิ่งใหญ่กับเขานั่นหมายถึงอัลลอฮ์ก็จะรีดอพวกเราด้วยถึงบอกว่าเวลาเราอยู่ในดุนยาเนี่ยเราต้องหางานทำบ้างนะหมายความว่าเราต้องรู้บทบาทของเราไม่ใช่อยู่ไปวันๆใช่ไหมเราจะอยู่แบบไปวันๆไม่สนใจโลกไม่สนใจใครไม่ทำอะไรเลยไม่ได้ผู้ศรัทธาจะต้องมีประโยชน์มากกว่านั้นนั่นหมายความว่าเราพัฒนาตัวเราเองพัฒนาคนรอบข้างแล้วก็จะต้องช่วยเหลือให้สังคมมันน่าอยู่ให้สังคมมันเกิดความดีงามขึ้นมาเพราะฉะนั้นนี่คือหน้าที่ของพวกเราทุกๆคนอยู่แล้วนะครับเมื่อเราทำอย่างนี้ได้อัลลอฮ์ก็จะทรงพอพระทัยในตัวเราด้วยเช่นกันประการต่อมานะครับอัลลอฮ์ทรงพอพระทัยกับคนที่ไม่เห็นดีเห็นงามกับคนที่ทำลายศาสนานั่นหมายความว่าเราจะไม่มองไอการกระทำที่เขาอะไรนะทำลายศาสนาดูหมิ่นดูแคลนศาสนาเราเนี่ยธุระไม่ใช่เราจะต้องมีส่วนร่วมเราจะต้องมีอะไรนะเราจะต้องมีส่วนในการแก้ไขด้วยและโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าไอคนนั้นเนี่ยมันเป็นญาติเราเองมีตัวอย่างในสมัยของซอฮาบะห์นะครับที่เกิดเหตุการณ์ก็คือพ่อกับลูกพ่อเป็นมุชริกลูกเนี่ยเป็นมุสลิมเป็นซอฮาบะห์นี่แหละเสร็จแล้วเนี่ยเวลาทำสงครามมันก็จะต้องมีแหละมันก็จะต้องมีการทำสงครามซึ่งเขาก็พวกมุชริกเนี่ยเขาก็ส่งอะไรนะส่งนักรบพ่อออกมาและหนึ่งในนักรบมีพ่อออกมาด้วยแล้วก็ในฝั่งที่เป็นของมุสลิมเนี่ยก็มีซอฮาบะห์ท่านนี้เนี่ยพยายามที่จะเลี่ยงไม่เจอกับพ่อพยายามที่จะเลี่ยงแต่ไอ้ฝั่งนู้นเนี่ยมันก็รู้นะมันก็รู้ก็พยายามอะไรพยายามจะให้เจอกันให้ได้สุดท้ายเจอไหมฮะเจอแล้วก็ถูกฆ่าตายพ่อถูกฆ่าสาเหตุก็อย่างที่นั่นแต่ว่าคำพูดหนึ่งที่เขาพูดก็คือว่าฉันไม่ได้ฆ่าความเป็นพ่อแต่ฉันฆ่าความเป็นชีริกในตัวพ่อเพราะต้องอย่าลืมว่าเวลาไอ้ตรงนี้เนี่ยมันก็อาจจะเป็นเรื่องที่เขาเรียกอะไรนะสะเทือนความรู้สึกแต่ต้องยอมรับว่าเวลาเป็นมุสลิมกับไม่ใช่มุสลิมแล้วเนี่ยถ้าเป็นศัตรูกันตรงนี้เนี่ยความเป็นพ่อเป็นลูกเนี่ยมันถูกตัดขาดแล้วนะแต่ถ้าไม่ใช่ศัตรูผมเคยสอนไปแล้วเคยอธิบายไปแล้วว่าในกรณีที่มาเป็นมุสลิมและพ่อแม่ไม่ใช่มุสลิมแล้วเขาไม่ได้ ไม่ได้อะไรล่ะไม่ได้ตั้งตัวเป็นศัตรูกับเราอาจจะแค่ไม่พอใจไม่ว่ากันตรงนั้นแต่ไม่ได้ถึงขั้นว่าจะฆ่าเราให้ได้งั้นถ้าอย่างนี้ก็ต้องทางใครทางมันแต่ว่าถ้าหากว่ายังดูแลกันอยู่ได้เราสามารถจะพูดคุยกันได้ก็ค่อยๆเป็นค่อยไปค่อยคุยกันแล้วก็ดูแลเอาใจใส่กันอย่างที่บอกว่าถ้าหากว่าต้องอยู่บ้านเดียวกันเราก็พยายามเข้ามาดูแลบริหารจัดการในเรื่องของอาหารการกินเพราะอันนี้สำคัญอาหารการกินมันต้องสะอาดเพราะถ้าอยู่บ้านเดียวกันเขาทำเราทำแล้วจะอยู่กันยังไงใช่ไหมอยู่บ้านเดียวกันเราเทคโอเวอร์ให้หมดเลยจัดการบริหารจัดการอาหารทุกอย่างฮาลาลให้หมดเพราะเขากินได้อยู่แล้วเขาไม่มีปัญหาเราน่ะมีปัญหาเรามีปัญหาเพราะเราต้องเลือกในสิ่งที่มันฮาลาลอันนี้เรื่องของอาหารการกินแล้วก็ในเรื่องของอะไรนะรูปเคารพอะไรทั้งหลายเงี้ยมันก็ต้องแยกถ้ายังมีอยู่ก็ต้องพยายามเคลียร์กันให้อาจจะไปไว้เฉพาะห้องของเขาอะไรก็แล้วแต่อันนี้ในกรณีที่อยู่บ้านเดียวกันนะครับแล้วก็ค่อยๆเป็นค่อยไปแล้วก็ทำตัวเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเขาหมายความว่าพูดคุยกับเขาก็คือคุณพ่อคุณแม่เหมือนเดิมปกติทุกอย่างไม่มีปัญหานะครับดูแลเอาใจใส่ปฏิบัติให้การเคารพไม่ใช่อะไรนะก้าวร้าวไม่ใช่เราต้องเอาอิสลามมาใช้อิสลามมาโชว์ให้เขาเห็นว่าพอเราเรียนอิสลามมาแล้วอิสลามสอนกับเราแบบนี้แล้วเราก็ปฏิบัติกับเขาแล้วไม่แน่เขาอาจจะเห็นภาพที่สวยงามของอิสลามจากเราก็อาจจะเกิดการยอมรับเพราะหลายๆคนเป็นแบบนั้นใช่ไหมวันนี้ลูกมาเป็นมุสลิมพออยู่กับครอบครัวได้เห็นว่ามันมีละหมาดแต่งตัวเรียบร้อยจากเมื่อก่อนแต่งตัวไม่เรียบร้อยเดี๋ยวนี้แต่งตัวเรียบร้อยแล้วก็อุปนิสัยใจคอคำพูดคำจาสุภาพขึ้นดีขึ้นเราก็จะได้มีโอกาสบอกเนี่ยเพราะอะไรเพราะอิสลามสอนฉันเขาหลายๆคนก็อาจจะเป็นมุสลิมหลายคนก็พาพ่อพาแม่มารับอิสลามด้วยถ้าอย่างเงี้ยฮัมดุลิลละห์เลยจะได้มีโอกาสเข้าสวรรค์เหมือนกันแล้วเราก็ขอดุอาให้เขาได้ใช่ไหมอัลลอฮฺมักฟิอะไรนะอัลลอฮฺมักฟิลีดูนูบีวะลิวาลีได้ยาวัดฮุมากามารอบยานีซอกีรออันนี้ได้เลยเพราะอะไรเพราะเป็นมุสลิมแล้วแต่ถ้าไม่ใช่มุสลิมดูอาต้นนี้ให้เขาไม่ได้หลายคนเสียใจนะหลายคนมาเป็นมุสลิมแล้วเนี่ยไม่สามารถอ่านดูอาต้นนี้ให้พ่อแม่ได้เพราะอะไรเพราะมันถูกจำกัดเอาไว้ว่าต้องเป็นมุสลิมกับมุสลิมแค่นั้นนะเพราะนั้นก็ขอดุอาก่อนนะงั้นขอดุอาให้เขาได้รับทางนำก่อนใช่ไหมขอดุอาโอ้อัลลอฮฺขอพระองค์ได้โปรดนำทางพ่อแม่ของฉันด้วยพอเขาได้รับทางนำแล้วตอนนี้อ่านดูอาอะไรได้หมดเลยได้ทุกอย่างเลยนะครับแล้วก็ข้อจำกัดมันเยอะเหมือนกันนะถ้าหากว่ายังอยู่กันคนละฝั่งเนี่ยรับมรดกกันได้ไหมมรดกก็รับไม่ได้นะมรดกก็รับไม่ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าเหมือนกับก็คือผู้ศรัทธากับผู้ปฏิเสธรับมรดกของกันและกันไม่ได้ไม่ไอ้ให้ก่อนตายก็ว่าไปไอ้ให้ก่อนตายก็เรียกให้โดยเสน่หาจะใครให้ใครนั้นไม่มีปัญหาถ้าตายไปแล้วที่เป็นมรดกแล้วไม่ได้ไม่ได้ทางกฎหมายเนี่ยมันได้แต่ทางศาสนามันไม่ได้เพราะนั้นจะให้ดีก็เอามาเป็นมุสลิมฮะขอดุอาแล้วมาเป็นมุสลิมบอกป้าไปเป็นมุสลิมกันไปนี่เลยสันติชนวันอาทิตย์เขามีอะไรนะมุอัลลัฟใช่ไหมมาเรียนอิสลามแล้วก็ทำความเข้าใจแล้วก็รับอิสลามมาปฏิญาณตนแต่ว่าอย่าไปบังคับนะสอนได้โน้มน้าวได้แต่ว่าอย่าไปถึงขั้นแบบบีบคอทำไมงั้นเนี่ยไม่งั้นไม่พาไปหาหมอนะเงี้ยไม่มีประโยชน์นะเพราะว่ามันต้องมาด้วยใจนะอาจจะเป็นคืออาจจะยังไม่100%ก็ไม่เป็นไรมันค่อยๆได้เพราะว่าบางทีถามว่าเราเองก็เหมือนกันหลายๆคนที่มาเป็นมุสลิมถ้ายังไม่ใช่มุสลิมแต่เดิมอ่ะไอ้วันที่มาถามว่า100%หรือเปล่าก็ยังไม่หรอกเพราะเราก็ยังงงๆอยู่เหมือนกันเนี่ยอะไรวะอะไรบ้างยุ่งเยอะแยะไปหมดแต่คิดว่าเฮ้ยใจส่วนคือเกินครึ่งเนี่ยมันมาแล้วไงเนี่ยเขาเรียกมุอัลลัฟก็คือคนที่ฝักใฝ่หรือสนใจพร้อมที่จะเป็นมุสลิมแต่พอมาเป็นมุสลิมแล้วเนี่ยต้องเรียกว่าเป็นมุสลิมแล้วเพราะว่ามาร้อยแล้วไงมารับอิสลามแล้วที่เหลือก็ค่อยๆเพิ่มอีหม่านด้วยการเรียนรู้เรื่องราวของศาสนานะครับทีนี้จากตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้เนี่ยอยู่ในอัลกุรอานอัลลอฮ์กล่าวเอาไว้อัลลอฮ์บอกว่าลาตะยิดูเก้ามันยุมินูนบิลลาฮิวันเยามิลอาคิรยูวาดูนมันฮัดดัลลอฮ์วะรอซูละฮูวะลาวกานูอาบาอะฮุมเอาอับนาอะฮุมเอาอิควานะฮุมเอาอาชิเราะตะฮุมอันนี้เนี่ยเป็นอายะฮ์อัลกุรอานที่ลงมาเกี่ยวกับซอฮาบะห์ท่านเมื่อกี้นี้เลยนะครับว่าเจ้าจะไม่เห็นว่ากลุ่มชนใดที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์และวันสิ้นโลกนั้นมีความรักกับบุคคลที่ตั้งตัวเป็นศัตรูกับอัลลอฮ์และรอซูลไม่ว่าเขาคนนั้นจะเป็นพ่อจะเป็นลูกจะเป็นเครือญาติจะเป็นใครก็ตามนั่นหมายความว่าถ้าไม่ใช่ศัตรูกันเนี่ยไม่มีปัญหาอย่างที่บอกต้องดูแลกันให้เต็มที่แต่ถ้าตั้งตัวเป็นศัตรูไอ้ความเป็นพ่อเป็นลูกตรงนี้เราต้องยอมรับให้ได้ว่านี่คือหลักการศาสนาแปลว่าเขากับเราเนี่ยคนละฝั่งแล้วเขากับเราเนี่ยคนละฝั่งแล้วเพราะฉะนั้นเหมือนกับที่ซอฮาบะห์ท่านนี้เนี่ยและอายะนี้ก็ลงมาเกี่ยวกับอันนี้เลย เกี่ยวกับเรื่องนี้เลยว่าจะเจ้าจะพบว่ากลุ่มชนที่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์และรอซูลนั้นจะอะไรล่ะจะปฏิบัติตามคำสั่งของอัลเลาะห์และรอซูลแม้ว่าคนนั้นจะเป็นใครก็ตามคนที่เป็นศัตรูกับเขาอ่ะจะเป็นพ่อจะเป็นพี่น้องจะเป็นใครก็แล้วแต่เพราะนั้นก็อย่าเป็นแต่ว่าของเราไม่ได้ถึงขนาดนั้นหรอกนะยังไงก็ตามวันนี้หลายคนที่มาเป็นมุสลิมพ่อแม่เราคงไม่ได้ถึงขั้นว่าถือปืนอยู่หน้าบ้านเข้ามากูยิงมันคงไม่ใช่อย่างนั้นหรอกนะมันคงไม่ใช่แบบนั้นก็คงจะแบบไม่พอใจอาจจะมีพูดจาอะไรบ้างก็ไม่เป็นไรอย่างนั้นเราไอ้พูดจากระแนะกระแหนเราอะดีเราจะได้อดทนแล้วเราจะได้ทำให้เขาเห็นแปลว่าเขาสนใจนะใช่ไหมเอาเราหมาดแหมอะไรมึงนักหนาก้มๆเงยๆแต่งคุมแต่งมุสลิมะคุมฮิญาบอะไรวะแต่งตัวลุ่มล่ามเหลือเกินนั่นแหละแสดงว่าเขาสนใจคนสนใจเราก็จะได้มีโอกาสคุยพอแต่ถ้าเขามองอย่างเดียวไม่สนใจไม่อะไรเลยมันจะคุยยังไงล่ะแต่เขาสนใจแล้วแต่โอ้เนี่ยเพราะอิสลามสอนอย่างนี้แล้วพอฟังในรายละเอียดเพราะไอ้วันนี้เนี่ยที่เขามองอิสลามเป็นภาพลบเนี่ยเพราะเขายังไม่เข้าใจหลายคนที่มองเราแปลกๆเพราะเขายังไม่เข้าใจแต่พอได้เรียนรู้ได้คุยกันได้ทำความเข้าใจจะรู้อ้าวไม่เห็นมีใครบอกกูล่ะเราก็ต้องถามมึงไม่ถามล่ะทำไมไม่ถามล่ะถามสิเราจะได้บอกถามสินั่นเพราะฉะนั้นถ้าเขาสงสัยเนี่ยแปลว่าสนใจถ้าเขาสนใจเราจะได้มีโอกาสบอกนะครับอันนี้สำหรับคนที่พ่อกับแม่เราอยู่พ่อแม่กับเราอยู่คนละฝั่งแต่ถ้าอยู่ฝั่งเดียวกันไม่มีปัญหาฝั่งเดียวกันเนี่ยต้องดูแลกันให้เยอะนะครับต้องปฏิบัติตัวกันให้ดีประการต่อมานะครับอัลลอฮ์ทรงพอพระทัยอันนี้เฉพาะเลยทรงพอพระทัยกับคนที่บริจาคทรัพย์สินแล้วก็เพื่อแสวงหาความโปรดปรานจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหมายถึงว่าการให้ของเขาให้ไปด้วยการหวังผลบุญจากอัลลอฮฺจริงๆไม่ได้ให้เพราะต้องการสิ่งอื่นใดที่เป็นคำชมก็ดีเป็นเกียรติยศชื่อเสียงเป็นการยกยอจากมนุษย์ไม่เพราะฉะนั้นถึงบอกว่าเวลาเราทำอะไรสักอย่างต้องตั้งไว้เลยว่าทุกอย่างที่เราทำเพราะชัยฏอนเนี่ยมันทำงานนะชัยฏอนมันทำหน้าที่มันแล้วมันก็ศัตรูเราอยู่แล้วแหละยังไงมันต้องทำหน้าที่ให้เราทำดีขนาดไหนก็แล้วแต่มันก็จะเอาสิ่งนั้นแหละมาทำให้เราเหลืองทำให้เราเกิดความรู้สึกว่าเราแจ๋วกว่าคนอื่นเรามีมากกว่าคนอื่นเราดีกว่าคนอื่นถ้าอย่างนั้นเนี่ยมันก็จะไอ้คำว่าดีกว่าคนอื่นจำได้ไหมประโยคเนี่ยดีกว่าคนอื่นเนี่ยมันเคยใช้มาแล้วใช่ไหมเคยใช้กับใครมาแล้วนบีอาดัมใช่ไหมอิบลิสใช้กับนบีอาดัมมาแล้วอานาคอยรุนมินหูฉันดีกว่าเขาวันที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช้ให้ทำการสุญูดกับท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามไม่ยังไงก็ไม่ทำไมอ่ะฉันดีกว่าเขาอานาคอยรุนมินหูฉันดีกว่าเขาเพราะอะไรคอลักตานีมินนาร์พระองค์สร้างฉันมาจากไฟไงว่าขอรักตะหูมินตีนสร้างเข้ามาจากดินที่คนเหยียบย่ำกันเนี่ยเห็นไหมเพราะนั้นฉันดีกว่าอันนั้นถึงบอกมาตรฐานนี้คือมาตรฐานชัยฏอนเราจะไม่เอามาตรฐานนี้มาใช้ในการที่จะวัดกันแต่ถ้าเราอยากจะวัดกับตัวเราเองนี่แหละวันเมื่อวานดีกว่าวันนี้อีกนี่ว่าวันนี้ไม่ได้เรื่องเลยว่าเราเนี่ยเมื่อวานอ่านกุรอานเมื่อวานทำหลายๆอย่างที่เป็นความดีวันนี้ไม่ได้สักอย่างเลยถ้าเปรียบเทียบกับตัวเองไม่ว่ากันเพราะอะไรเพื่อเป็นการกระตุ้นให้เราพัฒนาตัวเองแต่ถ้าไปเปรียบเทียบกับคนอื่นให้กูดีกว่ามึงนะเว้ยวันนี้กูละหมาดครบมึงละหมาดไม่ครบวันนี้กูอ่านกูอ่านมึงไม่อ่านกูอ่านวันนี้กูบริจาคแล้วมึงบริจาคยังโอ้จะเปรียบเทียบอย่างนี้เนี่ยเราเอามาตรฐานใครมาใช้เนี่ยมาตรฐานอิบลิสไม่เอาสิเพราะอะไรอ่ะเพราะอัลลอฮ์จะวัดเองครับอัลลอฮ์จะวัดเองว่าเราเนี่ยดีขนาดไหนเพราะนั้นเราแข่งขันกันได้แข่งขันกันทำความดีไม่ได้แข่งขันเพื่อเอาชนะกันแข่งขันเพื่อทำความดีและรางวัลของอัลลอฮ์มีให้กับทุกคนไม่ต้องกลัวว่าถ้าแข่งขันในโลกดุนยาเนี่ยเขาแข่งขันกันที่1มีคนเดียวใช่ไหมรางวัลที่1มีอันเดียวอ่ะเขาก็ให้แค่อันเดียวแหละคนต้องเป็นร้อยเป็นพันแต่ไม่ครับของเราเนี่ยอัลลอฮ์ให้เราแข่งขันว่าซาอิริอูอิลามักฟิรอแข่งขันสู่การให้อภัยโทษจากอัลลอฮ์วะญันนะติมิร็อบบิกุมอันนี้หมายว่าแข่งขันกันในการที่จะสู่การให้อภัยจากอัลลอฮ์สวนสวรรค์จากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแปลว่าทุกคนได้รางวัลที่1มีโอกาสได้รางวัลที่1เหมือนกันหมดครับเพราะรางวัลของอัลลอฮ์เตรียมไว้ให้กับทุกคนไปให้ถึงก็แล้วกันแข่งขันกันในเรื่องแบบนี้ได้เพราะฉะนั้นแข่งขันกันในเรื่องการบริจาคก็ยังได้แล้วก็การให้เนี่ยให้เรามีเจตนาเพื่ออะไรเขาเรียกตอละบันรีฎอฮูหมายถึงแสวงหาความรีฎอของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็คือหวังที่จะได้รับผลบุญจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นเองวะมัสลุลละดีนะยุนฟิกูนะอัมวาละฮุมอิบติกออะมัรฎอติลละวะตัศบีตันมินอันฟุซิฮิมกามาซาลิจันนตินบิรบวตินอัซอบะฮาวาบิลุนฟาอัตัดอุกุลฮาเดียไฟฟาอิลลัมยุซิบฮาวาบินฟาตอนวัลลอฮุวิมาตามาลูนบาซีดอันนี้เนี่ยเป็นอายะเป็นสุรษที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาผมแปลในภาพรวมเลยก็แล้วกันว่าใครก็ตามที่บริจาคทรัพย์เพื่อหวังผลบุญจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยอัลลอฮฺจะเพิ่มในผลบุญให้เป็นทวีคูณ แล้วก็ทรัพย์ของเขาเหล่านั้นเนี่ยจะไม่ถูกทำให้หายไปหมายถึงผลบุญที่จะเกิดขึ้นจากการบริจาค ก็ดีการใช้จ่ายไปในหนทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ดีเนี่ยคนเหล่านี้เนี่ยเขาจะได้รับผลบุญอย่างคุ้มค่าและได้มากกว่าเดิมได้มากเป็นทวีคูณอย่างที่เราเคยรับทราบก็คือว่าการให้ของผู้ศรัทธาเนี่ยการให้ของผู้ศรัทธาเนี่ยให้หนึ่งมีโอกาสที่จะเพิ่มเป็น10 ถึง 700เท่าใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็ให้แล้วหวังผลบุญจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ว่าแน่นอนว่ามันจะต้องมีเรื่องของอิคลาสเข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งอันนี้สำคัญอิคลาสจะเป็นตัวกำกับการงานทุกการงานของเราจะเป็นเรื่องราวใดก็แล้วแต่ที่เป็นอิบาดะห์ของเราที่เราหวังผลบุญจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยเราต้องมีความอิคลาสซึ่งอิคลาสเนี่ยสำคัญนะครับอิคลาสเนี่ยจะเป็นตัวชี้วัดว่างานของเราเนี่ยอัลเลาะห์จะรับหรือไม่รับไอเนียดคือความตั้งใจเนียดคือความตั้งใจคือเจตนาในการทำแต่ความอิคลาสคือความบริสุทธิ์ใจว่าทำแล้วเพื่ออัลเลาะห์เท่านั้นแต่ถ้าทำแล้วเพื่อสิ่งอื่นหรือแม้กระทั่งว่าเราเนี่ยเพื่ออัลเลาะห์แหละทำก็เพื่ออัลเลาะห์แหละแต่มันเพื่อสิ่งอื่นเพียงนิดเดียวเพื่ออย่างเช่นนามาตเนี่ยเพื่ออัลเลาะห์เพราะอัลเลาะห์สั่งเราก็ทำเพื่ออัลเลาะห์แต่ในขณะเดียวกันการนามาตของเราเนี่ยมันอาจจะเขาเรียกอะไรล่ะเจตนาให้คนอื่นเห็นว่าเราเป็นคนที่เคร่งครัดเจตนานะไอคนอื่นเห็นเองโดยไม่ได้เจตนาหรือว่าเราไม่ได้มีเจตนาอันนั้นไม่นับไอเจตนาเพราะว่าบางคนก็ต้องยอมรับว่าชัยฏอนมันทำงานไงมันก็อาจจะทำให้เขาเรียกมันเข้ามามีบทบาทในความรู้สึกตรงนี้ได้อย่างเช่นคนอ่านเพาะๆอ่านอัลกุรอานเพาะๆแล้วเป็นอิหม่ามด้วยอย่างเงี้ยนะครับอ่านโอ้โหถ้าอยู่กับคนเยอะๆชัยฏอนมันก็ทำงานนะเฮ้ยมึงอ่านต้นนี้สิแล้วมึงจัดเต็มไปเลยใส่ทำนองให้มันสุดยอดไปเลยแล้วอยู่บ้านน่ะอยู่บ้านเอาธรรมดาพอเอาต้นสั้นๆด้วยเพราะว่ายืนนานไม่ได้ก็แสดงว่ามันคนละแบบใช่ไหมถ้าอย่างนั้นเนี่ยแสดงว่าไอ้สิ่งที่เราทำเราไม่ได้อิคลาสเมื่อไม่ได้อิคลาสเนี่ยผลบุญมันจะได้ไหมล่ะก็ไม่ได้การงานเหล่านั้นก็จะไม่ได้รับการตอบแทนใดๆจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและมันจะเป็นบาปด้วยทุกเรื่องแหละครับทุกเรื่องการนามาตเรื่องการบริจาคเรื่องแม้กระทั่งเรื่องการแต่งตัวก็เหมือนกันเราแต่งตัวก็คือแต่งตัวให้เรียบร้อยตามหลักการศาสนาไม่ได้แต่งตัวเพื่อจะให้ใครมาบอกว่าโอ้โหนี่ไปซื้อมาจากที่นั่นเลยเลยเนี่ยโอ้มันไม่ใช่เราไม่ได้มีเจตนาแบบนั้นแต่งให้สวยได้นะแต่งให้สวยได้เดี๋ยวบอกโอ้ถ้างั้นมาเป็นอะไรมาเลยไม่ได้นะคือคนเนี่ยเวลาเราแต่งตัวต้องให้ดูภูมิฐานที่เขาบอกแต่งตัวให้มันดูดีอ่ะให้มันดูดีไม่ใช่แต่งแล้วดูน่าสงสารไม่เอานะน่าสงสารเดี๋ยวใครเจอก็ทำไมใครเจอก็ทำกับสตกไปเรื่อยเลยเขาเรียกว่าเรามาขอสตกใช่ไหมเพราะฉะนั้นแต่งตัวให้มันดูดีให้มันดูภูมิฐานอันนี้เป็นส่วนที่อิสลามสอนนะครับแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาเราจะเข้าเฝ้าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันนี้ต้องจัดเต็มหน่อยคือแต่งตัวให้เรียบร้อยเสื้อผ้าต้องสะอาดต้องสวยงามไม่ใช่หูเก่าๆนะไอ้สีขาวกับไอ้สีขาวที่แขวนดำอยู่อะไรเงี้ยนะไม่เอาไปซักมั่งเอาไปซักเอาไปอะไรคือให้มันดูแบบว่าเราจะเข้าเฝ้าอัลเลาะห์จริงๆตะละกงใช่ไหมชุดที่เรานามาดก็ให้มันดูสวยงามให้มันดูคือซักอะไรนะซักบ่อยๆซักบ่อยๆไม่ต้องถึงขั้นซักทุกวันเนี่ยนะซักบ่อยๆให้มันดูสะอาดแปลว่าทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยงานที่เราทำเนี่ยต้องอะไรฮะต้องอิคลาสเพื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผมเคยสอนดุอาที่ท่านอุมัตอ่านให้ฟังใช่ไหมอัลลอฮุมมะจะอันอามาลิกุลละหูซอลิฮาวะจะอันฮุกุลละหูลีวะจะฮิกะคอลิซอวะลาตะจะอัลลิอาฮาดินฟีฮิชัยอาโอ้อัลลอฮ์ขอพงได้โปรดให้งานเนี่ยเป็นงานที่ดีเป็นงานที่อิคลาสและอย่าได้มีสิ่งใดแฝงในงานนี้เลยแต่อย่างที่ว่านะทำไม่ได้ทำไงฮะภาษาไทยไม่มีปัญหาอย่างนี้ไม่เป็นไรนะอย่างนี้ไม่เป็นไรแต่ถ้ามันเป็นดูอาอย่างดูอาในชีวิตประจำวันอะไรเงี้ยผมแนะนำว่าควรจะได้เป็นภาษาอาหรับเพราะมันเป็นสุนนะนบีเป็นสุนนะนบีส่วนในดูอาพวกนี้คือดูอาที่ซอฮาบะห์เขาอ่านเขาขอเราก็เรียนแบบได้เพราะว่าคนดีต้องเรียนแบบนะเพราะหนึ่งในวิธีการปฏิบัติตัวของผู้ศรัทธาก็คือว่าต้องเรียนแบบวิถีชีวิตของคนในอดีตที่เราเรียกว่าอัสซะลัฟนั่นแหละอัสซะลัฟุศศอลิฮ์ก็เลือกเอาคนดีมาเป็นวิถีชีวิตมาเป็นการอย่างท่านอุมัตอย่างเงี้ยอยู่แบบสมถะนะคนใหญ่ระดับนี้นอนเป็นไงนอนกระเสือเนี่ยลุกขึ้นมาละลายเสือติดมาเลยเนี่ยคนมาหาเนี่ยวัดอยู่น่ะมาหาอามีรุ่นมุมินีนนู่นก็นั่นแหละที่นอนอยู่ตรงนั้นน่ะเอานั่นน่ะเลยคืออันนี้ก็เป็นอะไรเป็นความเรียบง่ายในการดำเนินชีวิตถึงบอกว่าทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยให้เราได้รู้ถึงอะไรความพอดี และโดยเฉพาะอย่างยิ่งจะทำอะไรต้องอิคลาสต้องทำเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับประการต่อมานะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงพอพระทัยกับบรรดาผู้ที่อัลลดีนะอามะนูวะอามิลุสซอลิฮาตคนที่อีหม่านแล้วทำความดีอัลลอฮฺทรงพอพระทัยกับคนที่มีอีหม่านแล้วก็ทำความดีเดี๋ยวเอาสัก20นาทีขออีก10นาทีแล้วกันนะครับอีก10นาทีนะขออีก10นาทีนะครับอัลลอฮ์ทรงพอพระทัยกับคนที่มีอีหม่านก็คือคนที่ศรัทธาแล้วก็ทำความดีเราจะเห็นว่าหลักการของศาสนาเนี่ยเขาจะสั่งอย่างนี้ว่าอีหม่านแล้วต้องทำความดีมันจะถึงจะคู่กันแปลว่าเราจะสมบูรณ์ได้ก็คือเราศรัทธาต่ออัลลอฮ์และเราทำความดีด้วยเพราะนั้นศรัทธาอย่างเดียวยังไม่ถือว่าเป็นผู้ศรัทธาที่สมบูรณ์มีอีหม่านอย่างเดียวไม่ถือเป็นผู้ศรัทธาที่สมบูรณ์ขยันทำความดีอย่างเดียวแต่ไม่ได้ศรัทธาก็ไม่มีประโยชน์อันใดเพราะนั้นประโยชน์มันจะเกิดก็ต่อเมื่อเราทำความดีบนพื้นฐานที่ว่าเราศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ถ้าหากว่าใครก็ตามที่ไม่ได้ศรัทธาแล้วมันก็จึงไม่ใช่เรื่องแปลกนะถ้าใครก็ตามที่ไม่ได้ศรัทธาแล้วเขาทำความดีแล้วเขาไม่ได้อะไรจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในโลกหน้าโลกนี้อัลเลาะห์ให้นะโลกนี้ด้วยความเมตตาของอัลเลาะห์อัรเราะห์มานไงอัรเราะห์มานเนี่ยแปลว่าให้ทั้งหมดอัรเราะฮีมเนี่ยให้เฉพาะผู้ศรัทธาในโลกหน้าอย่างเดียวเพราะนั้นอัลลอฮ์มานก็หมายความว่าใครก็ตามไม่ใช่มุสลิมหรือเป็นมุสลิมก็แล้วแต่ที่เป็นคนดีเนี่ยอัลลอฮ์ก็ตอบแทนให้กับไอสิ่งดีของเขาอย่างเช่นคนที่เป็นมุสลิมเขาบริจาคเห็นไหมบริจาคเขาเล่นกันบริจาคกันทีเป็นร้อยล้านก็มีอัลลอฮ์ก็ให้ก็ให้ธุรกิจเขาให้สุขภาพร่างกายเขาให้ชีวิตในดุนยาเขาก็ไปแต่ว่าในอาคิเราะห์เขาไม่ได้แล้วนะเขาไม่ได้แล้วเพราะอะไรเพราะเขาไม่ได้ศรัทธาแต่สำหรับเราเนี่ยจะน้อยจะมากถ้าเราศรัทธาแล้วเราทำเราได้เพราะอัลลอฮ์ให้การตอบแทนกับคนที่เป็นผู้ศรัทธาอัลรอฮีมเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยถึงบอกว่ามันก็เป็นข้อจำกัดที่อัลลอฮ์เตรียมไว้ให้สำหรับคนที่เป็นผู้ศรัทธาเท่านั้นหลายคนอาจจะบอกว่าเอาอิสลามใจแคบคนอื่นเขาที่เขาทำความดีเยอะแยะมันก็ต้องตั้งคำถามย้อนกลับไปว่าแล้วไอ้ที่ทำเนี่ยเราทำเพื่อใครก่อนถามมุสลิมตอบได้มุสลิมบริจาคมุสลิมช่วยเหลืองานสังคมมุสลิมทำความดีมุสลิมทำอะไรก็แล้วแต่เราหวังผลบุญจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นก็ไม่ใช่เรื่องแปลกถ้าเราตายจากโลกนี้ในโลกหน้าเราได้รับผลบุญจากการที่เราทำความดีในโลกดุนยานี้แต่สำหรับคนที่ทำความดีในโลกนี้โดยไม่มีพื้นฐานของการอีหม่านคือไม่รู้ว่าทำแล้วเขาจะไปเอาจากใครอ่ะรู้อย่างเดียวว่าทำดีได้ดีโหมันกว้างอ่ะทำดีได้ดีต้องถามว่าทำดีได้ดีแล้วใครตอบแทนความดีอันนั้นมันต้องสอนอะกีดะห์กันก่อนสอนก่อนว่าใครเป็นเจ้าของก่อนถ้ายังไม่รู้จักเจ้าของจะไปเอารางวัลจากใครอ่ะยังไม่รู้จักว่าใครเป็นเจ้าของบริษัทเลยจะไปทำงานขยันทำแล้วก็ยังไม่ได้สมัครเป็นพนักงานบริษัทยังไม่ได้สมัครเป็นพนักงานเขาเลยแล้วก็จะไปทำงานที่บริษัทเขาแล้วบอกจะไปเอาเงินเดือนจากเขาได้ไหมอันนี้เปรียบเทียบง่ายๆนะเหมือนกันวันนี้เนี่ยหลายคนยังไม่ใช่มุสลิมไม่ได้เป็นผู้ศรัทธาแต่ว่าทำความดีแล้วก็บอกจะไปเอารางวัลจากอัลลอฮ์เนี่ยอัลลอฮ์ก็ไม่ให้เพราะนั้นถ้าอยากได้รางวัลง่ายๆก็เป็นผู้ศรัทธาซะก่อนจะได้รู้ว่าใครเป็นเจ้าของเมื่อรู้ว่าใครเป็นเจ้าของทำความดีอัลลอฮ์ก็จะประทานในสิ่งที่เป็นความดีตอบแทนกลับมาให้นั่นเองเพราะนั้นอีหม่านต้องอยู่คู่กับการงานที่ดีด้วยในอัลกุรอานอัลลอฮ์บอกว่าอินนัลลดีนะอามะนูวะอามิลุสซอลิฮาตอุลาอิกะฮุมค็อยรุนบะรียะฮ์ยะซาอุฮุมอินดะร็อบบิฮิมวะญันนาตุอะดนินตัจรีมินตะฮ์ติฮัลอันฮาร์คอลิดีนฟิฮาอับดะแท้จริงบรรดาผู้ที่มีอีหม่านเห็นไหมต้องอีหม่านก่อนนะอีหม่านเป็นต้นทางถ้าไม่อีหม่านแล้วไปขยันอย่างเดียวไม่มีประโยชน์อีหม่านและทำความดีศรัทธาต่ออัลลอฮ์ยอมรับในการเป็นพระเจ้าของอัลลอฮ์แล้วทำความดีซะก่อนแล้วยอมรับซะก่อนและทำความดีร่วมด้วยอัลลอฮ์บอกว่าอุลัยกะฮุมค็อยรุนบะรียะฮ์คนเหล่านี้จะได้รับความดีเป็นการตอบแทนยะซาอุฮุมอินดะร็อบบิฮิมรางวัลของพวกเขาณอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดุนยาอัลลอฮ์ให้นะคือการตอบแทนจะมี2 อย่างดุนยาเนี่ยก็จะได้ในบางส่วนคนทำดีต้องได้ดีแต่ว่าอาคิเราะห์เนี่ยจะได้ในสิ่งที่อัลลอฮ์เตรียมเอาไว้ให้ซึ่งเป็นรางวัลใหญ่รางวัลเล็กๆเนี่ยเอาก่อนแล้วเหมือนทุกเรื่องนะที่มันเกี่ยวพันเกี่ยวข้องกับชีวิตของเราทำความดีอดทนอะไรก็แล้วแต่ที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตของเราแล้วเราสามารถที่จะเขาเรียกประคับประคองอีหม่านของเรายอมรับในความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำทุกอย่างอัลลอฮ์ให้ผลบุญก่อนในเบื้องต้นเพื่อให้เห็นเป็นกำลังใจไม่งั้นยุ่งเหมือนกันนะทำดีมาโดยตลอดแต่ไม่เคยได้รับอะไรเลยเนี่ยมันกำลังใจใช่ไหมเพราะฉะนั้นอัลลอฮ์ก็จะตอบแทนให้แต่ว่าโลกหน้าเนี่ยดีกว่า โลกหน้าค่อยรุนวะอับกอดีกว่าและก็ถาวรกว่าการตอบแทนของคนเหล่านี้อัลลอฮ์บอกยาซาอุมอันดารอบบิฮิมรางวัลอีกอย่างที่เขาจะได้รับจากพระผู้เป็นเจ้าของเขาคือจันนาตุอัดเดนินจันนาตเนี่ยแปลว่าสวรรค์สวนสวรรค์อัดเดนินตะจรีมินตะติฮันอันฮะสวนสวรรค์ที่มันเป็นความสมบูรณ์เขาสวนสวรรค์ที่มีทุกสิ่งทุกอย่างนะครับแล้วก็ตะจรีมินตะติฮันอันฮะมีน้ำไหลอยู่เบื้องล่างของมันตรงนี้เนี่ยเป็นภาพที่เขาฉายให้เห็นว่าสวรรค์เนี่ยมันมีความสมบูรณ์มันมีความสวยงามขนาดไหนซึ่งแน่นอนว่ามันเป็นแค่ภาพแบบเล็กๆแค่นั้นแหละที่เขาฉายให้ดูเพราะอะไรเพราะถ้าอัลลอฮ์ไม่ฉายภาพเหล่านี้เลยเนี่ยมนุษย์จินตนาการไม่ถึงพอจินตนาการไม่ได้เราก็ไม่รู้อีกมันก็เหมือนกับว่าทำไปแล้วเราจะได้อะไรฉะนั้นอัลลอฮ์บอกภาพเหล่านี้เพราะอะไรถามว่าหลายคนมีสวนใช่ไหมหลายคนเรายิ่งหรือว่าบางคนไปเที่ยวสวนสาธารณะไปเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆเราก็จะเห็นว่าอะไรโอ้โหต้นไม้แม่น้ำภูเขามีคือวิวทิวทัศน์สวยงามเห็นแล้วสบายตาสบายใจใช่ไหมนั่นแค่ดุนยาแต่ในอาคิเราะห์เนี่ยอัลลอฮ์ฉายภาพเนี่ยคูณเข้าไปเยอะๆเพราะอะไรเพราะลักษณะหนึ่งของอาคิเราะห์เนี่ยหรือสวนสวรรค์เนี่ยมาลาไอนุนรออัดวะลาอุดุนุนซามิอัดวะลาขอตอรอะลากัลบิบะชัรแปลว่าไม่มีใครเคยเห็นมาก่อนไม่มีใครเคยคิดถึงมาก่อนและไม่มีหูคู่ใดเคยได้ยินเสียงในสวรรค์มาก่อนแต่อัลลอฮ์ฉายภาพแค่บางภาพโดยเปรียบเทียบกับภาพในดุนยาเพื่อให้เราได้จินตนาการได้ว่าอัลลอฮ์จะตอบแทนให้เรายังไงนะครับรอฎิยัลลอฮุอันฮุมเอาละนี่ไงรอฎิยัลลอฮุอันฮุมอัลลอฮ์ทรงพอพระทัยในตัวคนเหล่านี้วะรอดูอันฮุและคนเหล่านี้ก็พอใจในอัลลอฮ์ด้วยนั่นหมายถึงยอมรับกับสิ่งที่อัลลอฮ์สั่งใช้ปฏิบัติตามคำสั่งของอัลลอฮ์ดาลิกะลิมันคอชิยารับบ่าซึ่งทั้งหมดนั้นเป็นของใครของคนที่กลัวพระเจ้าอย่างแท้จริงก็คือพวกเราทุกคนนั่นเองนั้นถึงบอกว่าเวลาเราทำอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยเราต้องทำบนพื้นฐานที่ว่าเรามีอีหม่านเราศรัทธาต่ออัลลอฮ์การงานทั้งหลายที่เป็นการงานที่ดีมันจะได้รับการยอมรับก็ได้รับการตอบรับได้รับการตอบรับหรือว่าได้รับการตอบแทนในผลบุญก็ต่อเมื่อเรามีพื้นฐานของการศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นเองนะครับก็ทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวหรือคำพูดนะครับที่เมื่อเราปฏิบัติเมื่อเราทำแล้วอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะทรงรีดอเราก็คือพอพระทัยในตัวเรานั่นเองก็ขออนุญาตแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับوصلى الله على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته